ได้เวลาสอนแล้วสินะเอาละฮะทำอะไรกันอยู่อ่ะเขามาแล้วเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์วู้ฮู้โอ้พวกเธอน่ารักจังเลยแต่พวกเธอทำอะไรกันล่ะแต่วาดครูค่ะว้าวน่าทึ่งมากอ่ะเหมือนกำลังมองกระจกเลยฉันชอบนี่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยแล้วฉันจะทำอะไรกับมันดีอ่ะฉันมีความสุขจังนั่นแหละรู้แล้วว่าจะทำยังไงฉันแค่ต้องใช้เทปติดมันลงบนภาพวาดจากนั้นลอกมันออกครูทำอะไรเหรอคะฉันจะติดมันบนผ้าใบตรงนี้เหมาะเลยมันจะโดดเด่นที่สุดฉันคือคนที่โชคดีที่สุดรักงานนี้จังเลยตื่นเต้นจังวันนี้เป็นวันพิเศษแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอ้ขอบใจนะไม่เห็นต้องลำบากเลยถ้าคุณได้รับมันมันคืออะไรอ่ะว้าวน้ำหอมโปรดของฉันกลิ่นหอมมากเลยอ่ะฉันเลือกของขวัญมาผิดหรือเปล่านะทำพลาดซะแล้วสิเนี่ยอะไรอ่ะดีใช่ไหมล่ะก้อนหินนี่ไม่เอาแต่มันเจ๋งนะให้เธอไม่ได้หรอกฉันพูดจริงนะขอรับไปแล้วกันทีนี้ฉันจะทำไงดีอ่ะนี่มันแย่มากๆเดี๋ยวคิดออกละเราต้องใช้สีกับฟองน้ำแต้มมันลงบนหินทีนี้ก็ใช้สีอื่นๆได้ว้าวสวยนะเนี่ยแต่มาสวยกว่านี้ได้อีกเนี่ยจะช่วยทำให้ดูสวยมากขึ้นเพิ่มสายรุ้งลงไปแล้วก็เมฆด้วยใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆได้แล้วล่ะเสร็จแล้วน่ารักมากเลยรับไปสิว้าวดูดีมากเลยอ่ะให้เธอเลยได้เวลาแล้วฉันทำได้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นายว่าไงนะมีอะไรหรอว้าวเธอสวยจังเลยอ่ะเฮ้นายอะไรเนี่ยหยุดทำเดี๋ยวนี้โอ้แปลกจังแฮะชอบเธอทุกท่วงท่าเลยฉันมีของขวัญให้ด้วยนะโอ้ว้าวอยากรู้จังเลยคืออะไรอ่ะลองเปิดดูข้างในสิฮะมันคือหินเหรออะไรกันเนี่ยเอาหินมาให้ฉันเนี่ยนะมันสวยงามมากว้าวฉันฝันอยู่หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเขาน่ารักดีนะตลกจังแฮะเล่าให้แม่ฟังดีกว่าดูดีนะเนี่ยฟังทางนี้นักเรียนนี่คืองานต่อไปของพวกเธอนั่นหนูหรือเปล่าอ่ะเริ่มทำได้โชคดีพูดจริงปะเนี่ยมันต้องสนุกแน่ๆมันลุยกันเลยโอเคก็ได้จะยากแค่ไหนก็เล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบางทีถ้าฉันนี่มันยากกว่าที่คิดอีกอ่ะทำไงดีอะเราถ้าเกิดว่าฮะอะไรอ่ะเฮ้ยระวังหน่อยหยุดเลยขอนั่นแล้วกันโอ้ได้ละมันอาจจะมีประโยชน์โอ้ต้องใช้อีกอย่างหนึ่งต้องได้ผลแน่ๆว้าวดูนี่สิเฮ้ยยูฮูดูนี่เร็วเอาไว้ทำอะไรหรอไม่เห็นเข้าใจเลยฉันต้องทำอะไรกับมันแล้วเนี่ยช่วยหน่อยสิก็วาดรอบๆพวกมันสิลองดูแล้วกันนะอวยพรฉันด้วยหวังว่าจะได้ผลเดี๋ยวนะช้าก่อนลากมาต่อกันสิโอเคตามที่เธอว่าเลยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่ะโอ้เยี่ยมมากเลยทำได้ดีมากหมดเวลาแล้วตาดาไหนขอดูหน่อยฉันรู้สึกมั่นใจจังเลยแฮะเก่งมากได้เวลาให้เกรดขอเกรดดีๆด้วยเถอะตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะเสร็จแล้วบีเหรอก็ได้ว้าวฉันได้เอบวกว้าวดีจังอ่ะสองสาวผู้ดื้อรั้นมีเรื่องให้ต้องทำมาเริ่มเกมกันเลยน่าสนุกจังและฉันมีอุปกรณ์พร้อมใช้ด้วยล่ะ
มาลงมือกันเถอะว้าวมันใช้ได้ดีเลยอ่ะหมาม้าเจ้าตัวเล็กอย่าขยับนะดูสิแมลงเอ้าโดนซะเราก็เล่นหรือไงหลงกลง่ายจังอ่ะฉันใช้ประโยชน์จากมันได้ดูซะสีขาวบนสีดำเนี่ยดูดีเสมอเห็นไหมมาเพิ่มรายละเอียดกันเถอะเดาออกไหมว่าอะไรเดี๋ยวจะใบให้หน่อยแล้วกันหน้าขนลุกมากเอ้อมอลลี่มีอะไรเหรอเธอกลัวเหรอจ๊ะเฮ้ยแค่ล้อเล่นเองอ่ะไม่เป็นไรเธอทำนิ้วแบบนี้ได้ไหมฮะได้สิทำไมหรอเฮ้ยรู้แล้วอ่ะแรงบันดาลใจมาละแค่ลากเส้นตามจุดมันต้องออกมาสวยแน่แน่โอ้ยน่ารักจังเลยมาเพิ่มสีสันกันหน่อยยิ่งมีสีสันก็ยิ่งดีหัวใจสีแดงเนี่ยคือที่สุดละฉันจะใช้สีเบจเนี่ยทาตรงมือวาดเป็นโครงร่างก่อนนะดูดีมากเลยดูดีจริงๆระบายสีเนี่ยต้องใช้ความอดทนหน่อยนี่ไงล่ะใช้สีเข้มสร้างเงาให้กับมือและท้ายสุดนี้ตัดเส้นด้วยสวยใช่ไหมล่ะผลงานชิ้นโบแดงเสร็จแล้วน่ารักไหมว้าวไม่แย่เลยนะขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะเพื่อนฉันต้องไม่เชื่อแน่แน่ดูสิชาเลนจ์แรกนี่มาเริ่มกันเลยฉันละตื่นเต้นจังว้าวมีหลายสีเลยล่ะวันนี้เป็นวันดีสุดๆเลยใช่ไหมฮะอะไรอ่ะมันมายังไงเนี่ยฉันคงต้องใส่มันสินะเออฮึต้องทำแบบนั้นเหรอฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะบาร์บี้นั่นเธอเหรอฉันช่วยเองสุภาพบุรุษจังใครพูดอ่ะอ่ะฉันเจอปากกาแล้วฉันจะหยิบได้สีอะไรกันนั้นเนี่ยนั่นแหละความสนุกน่าจะพอแล้วล่ะถอดผ้าปิดตาออกได้ยังอู้ฉันโอเคกับมันนะนายได้สีอะไรมั่งมาดูกันเถอะโอ้ยมันเข้ากันตรงไหนเนี่ยเธอเห็นที่ฉันได้ไหมเฮ้ยกดมันมาแบบนี้นี่นาเอาเหอะมาลงมือกันได้แล้วพร้อมนะเริ่มที่ผมก่อนฉันจะเลือกใช้ปากกาสีเหลืองส่วนของฉันจะเป็นผมสีแดงต้องระบายดีๆไม่ให้มันเละกำลังไปได้สวยเลยสนุกจังแฮะฉันละผ่อนคลายจังเราทำแบบนี้บ่อยๆก็ดีนะระบายด้วยกันแบบฟิลแฟนใช่ไหมโอ้ใจเย็นนะนายเราเพิ่งรู้จักกันเองเขาจะต้องดูเหมือนเอเลี่ยนแน่ๆดีนะเนี่ยที่ฉันจับได้แต่สีดีๆอ่ะตอนนี้มาระบายที่หน้ากันฉันว่าฉันเสร็จแล้วล่ะฉันก็เหมือนกันมันก็สวยอยู่นะเนี่ยพูดอะไรของนายอ่ะนี่ต่างหากของจริงเฮ้ยเอาเหอะเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันไม่รู้แปลกจังเลยอ่ะเฮ้ยเธอดูดีมากจริงเหรอเฮ้ยปากหวานจังส่วนนายดูเหมือนคนป่วยเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเธอว่าไงนะเฮ้ยฉันตัวเขียวชอบชุดเธอจังเลยอ่ะดูเธอสิที่จริงเราควรจะลองรองเท้าคู่อื่นบ้างนะเครื่องดื่มนี่รสชาติดีจังอู้สีฟ้านี่เข้ากับชุดได้ดีเลยอ่ะเฮ้ยชาเลนต่อไปนี่น่าจะไม่ง่ายแฮะฉันขอคิดก่อนนะเฮ้ยหลอดมันขยับตลอดเลยดีขึ้นเยอะฉันเลยหิวน้ำจริงๆเดี๋ยวฉันใช้มันได้นี่นาขั้นแรกฉันต้องวาดหัวใจฉันจะใช้หลายๆสีมาวาดมันเส้นสุดท้ายละต่อไปก็ต้องใช้หลอดเอาหลอดค่อยๆเป่ามันสีจะกระจายออกไปข้างๆทำแบบนี้ให้ทั่วทั้งดวงเสร็จแล้วเราจะเพิ่มรายละเอียดข้างในหัวใจวาดตาสองดวงและยิ้มแห่งความสุขเติมแก้มสีแดงลงไปของฉันเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยบาร์บี้รองเท้าสวยมากเลยอะไรหรอเธอคิดว่าไงฉันวาดหัวใจแสนสวยว้าวสวยมากเลยอ่ะมันเลิศมากฉันวาดให้เธอเลยนะอุ๊ยแย่แล้วสิฉันไม่มีอะไรให้จัสตินเลยอ่ะทำไงดีเราเดี๋ยวคิดออกแล้วล่ะรองเท้าตุ๊กตานี่แหละช่วยฉันได้เราต้องใช้ผ้าใบอันเล็กวาดรูปหัวใจลงไปเสร็จแล้วก็วางรองเท้าลงไปฉันจะวางเรียงแถวกันวางให้เต็มหัวใจเลยนะแล้วก็ใช้รองเท้าที่มีสีต่างกันคู่สุดท้ายละเปลี่ยนกระสายรุ้งเลย
ลองดูสิจัสตินนายชอบไหมล่ะฉันสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะไม่ร้องไห้แต่ฉันห้ามน้ำตาไม่ได้น่ารักสุดๆฉันจะเก็บไว้ตลอดชีวิตเลยเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดปากหวานพวกเธอพร้อมจะหมุนอีกรอบหรือยังอู้เราได้บันไดล่ะเห็นไหมนี่จะต้องน่าสนใจแน่เงินก็แค่ใช้นี่เคสใช้ไม้บรรทัดไม่ได้หรอไม่มีปัญหาโอ้ยแต่ฉันก็ยังวาดอะไรที่คล้ายๆบันไดได้นะอยากรู้จังว่าเคสวาดอะไรอยู่นี่ล้อกันเล่นหรอฉันวาดได้ดีกว่านั้นแน่นอนสำหรับรูปนี้ทั้งหมดก็แค่เวทมนต์ขององศามุมและวาดเส้นอย่างระมัดระวังอีกนิดเท่านั้นวางปากกาได้แล้วจ้ะสาวๆคุณคิดว่าไงคะโอ้ช่างเถอะแล้วของฉันล่ะฉันไม่แน่ใจว่านั่นเสร็จแล้วนะคุณคิดถูกฉันยังต้องพับครึ่งอีกทำรอยพับแบบนี้ไงแล้วก็จะกลายเป็นภาพสามมิติเสร็จว้าวแต่ขอทดสอบความแข็งแรงหน่อยนะฮะโอ้มันงอนเงินไปหน่อยนะต้องเจ็บแน่เลยดูสิว่าของเธอจะรับไหวไหมเขาขึ้นไปได้ทำได้ดีมากเอวาสนุกนะเนี่ยท้องร้องดังมากเลยอ่ะหาอะไรกินหน่อยดีกว่าดีนะที่เราเตรียมมาฉันจะทำแซนด์วิชอะไรกันเนี่ยเฮ้ยฉันทำงานอยู่นะฟังทางนี้นักเรียนนี่คือชาเลนจ์ต่อไปสายรุ้งแสนสวยอู้น่าสนุกดีอ่ะส่วนฉันก็จะทำแซนด์วิชให้เสร็จดูสีทั้งหมดพวกนี้สิดูเจ้านี่สิไปทำที่อื่นเถอะชีสเดี๋ยวนะฉันมีแผนแล้วมาลงมือกันเลยฉันจะเทชีสลงในชามเก็บมันเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเติมสีผสมอาหารลงไปทำการผสมมันฉันอยากให้ชีสเปลี่ยนสีว้าวชีสสีน้ำเงินหยิบมาหนึ่งหยิบมือแล้วโรยมันลงบนขนมปังฉันทำชีสสีอื่นๆเอาไว้แล้วว้าวดูนั่นสิวางขนมปังลงไปอีกแผ่นหนึ่งแล้วก็แปะรูปแมวลงไปด้านบนเสร็จแล้วเทนมลงในชามจากนั้นก็หยดสีผสมอาหารตามลงไปมันจะกลายเป็นสีให้เราผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันได้แล้วล่ะทามันลงบนขนมปังฉันอยากให้มันเข้ากับชีสเสร็จแล้วก็ลอกฟอยล์ออกว้าวสวยกว่าที่คิดไว้อีกอ่ะและมันเป็นของฉันล่ะอะไรเนี่ยอยากลองกินดูแล้วอ่ะจะกินแล้วนะระวังมันหยดหมดแล้วอุ๊ยโทษทีไม่ต้องห่วงมันทำให้ฉันปิ๊งไอเดียเริ่มจากการระบายสีลงบนกระดาษฉันจะใช้สีของสายรุ้งทีนี้ต้องใช้ดินสอวาดยูนิคอร์นลงไปไม่ต้องห่วงมันออกมาไม่ธรรมดาแน่เนี่ยจะเป็นยูนิคอร์นที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกขั้นตอนต่อไปต้องใช้ปากกาสีดำทาสีดำลงไปที่ตัวยูนิคอร์นนี่เป็นการสร้างภาพเงามันดูโดดเด่นท่ามกลางสายรุ้งว้าวลองดูมันสิน่าอัศจรรย์มากๆฉันภูมิใจจังเลยหมดเวลาไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้กินมันน่ะทำได้ดีมากจัสมินส่วนเธอฉันผิดหวังมากเลยหนูชนะสินะคะมันอร่อยนี่นาศิลปะเนี่ยสวยงามแต่บางครั้งก็น่าเกลียดหรือดูไม่เข้าใจโอ้นั่นไงใช่ไหมล่ะอะไรน่ะดูฉันสิฉันทำหน้าแบบเดียวกับภาพนี้เลยไร้สาระน่ะดูเธอสองคนสิคิดว่าพวกเธอดีนักหรือไงภาพมีชีวิตด้วยเดี๋ยวฉันจะสอนให้พวกเธอรู้จักศิลปะเองว้าวฮะทำไมเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยสีสันเต็มไปหมดเลยใครจะรู้ว่าภาพวาดนั้นทำแบบนี้ได้เธอรู้ได้ไหมฉันชอบมันฉันดูดีมากว้าวฉันก็ด้วยเยี่ยมไปเลยเฮ้ hey, สนใจฉันตรงนี้หน่อยสิยินดีต้อนรับสู่โลกของศิลปะถึงเวลาท้าทายพวกเธอแล้วอย่างแรกคือ challenge วาดรูป
อู้น่าตื่นเต้นจังมาลองกันเถอะถึงเวลาสำหรับ challenge วาดรูปแรกอักษร B อ๋อเหรอฉันทำได้แน่ๆค่อยดูเหอะว่าฉันทำอะไรได้บ้างอักษร B ของฉันจะต้องทำให้ทุกคนทึ่งเฮ้ย hey, เมดิสันทำอะไรอยู่อ่ะเธอวาดเส้นทำมาเยอะแยะเนี่ยไม่เห็นจะดูเหมือน B เลยสงสัยฉันชนะ challenge นี้แน่ๆเรียบร้อยสวยงามดูสิเมดิสันฉันวาด B ได้เพอร์เฟกต์เลยใช่มันดูดีเลยล่ะในนี้มีฝุ่นเยอะจังเออจิ้วภาพของฉันมันปลิวไปไกลแล้วมันหายไปไหนเนี่ยแล้วทำไมไม่กลับมาอีกโอ๊ยอยู่นี่เองอีขยะขยงงานศิลปะของฉันพังหมดเลยแอนนี่นั่นงานศิลปะแบบไหนกันเนี่ยขยะขยงลองหันไปดูสิ่งที่เมดิสันวาดสิโอ้สวยมาก B ของเธอได้ A ไปเลยเมดิสันสอนฉันวาดแบบนี้บ้างได้ไหมแน่นอนอยู่แล้วเริ่มต้นที่วาดเส้นยาวด้านซ้ายเราวาดเส้นที่สั้นกว่า8เส้นแบบนี้วาดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมส่วน2ช่องสุดท้ายที่แยงแบบนี้ทีนี้เราต้องเพิ่มเส้นที่แยงเข้าไปอีก3ที่แบบนี้จากนั้นก็เชื่อมเส้นเข้าด้วยกันแบบนี้เพิ่มเส้นด้านบนด้านล่างและด้านในด้วยขั้นสุดท้ายคือเพิ่มแสงเงาด้วยดินสอใช้คอตตอนบัดทำให้กลืนกันถูไปทุกที่ที่ลงแสงเงาด้วยดินสอมันเริ่มดูดีแล้วล่ะแล้วเรียบร้อยง่ายใช่ไหมล่ะต่อไปคืออะไรนะ challenge ที่2คือวาดหัวใจมันต้องออกมาดีแน่ๆฉันพร้อมสุดๆถึงเวลาใช้อุปกรณ์วาดรูป3อย่างพร้อมกันแล้วฉันมีทั้ง3อย่างและสามารถวาด3เส้นในทีเดียวได้ทีนี้ใช้ดินสอวาดเงาที่แถวด้านบนสุดก่อนแล้วก็ใช้คอตตอนบัดถูให้กลืนกันอีกครั้งโอ้เยี่ยมดูดีสมัดเลยวาดหัวใจยังไงดีนะโอ้ดูแล้วไม่ได้เรื่องแน่หรือว่าจะเป็นไม่ได้เรื่องเหมือนกันโอ้เดี๋ยวขอตัวช่วยดีกว่าโชคดีที่ฉันหิ้วปุ่มช่วยเหลือไปไหนมาไหนด้วยแค่กดลงไปแล้วรอความช่วยเหลืออู้ yes เธอต้องช่วยได้ไงคุณจิตกรช่วยวาด challenge นี้แทนฉันทีสิ challenge ครั้งนี้คือต้องวาดหัวใจนะคะอ๋อได้เข้าใจละของกล้วยๆเลยหัวใจเป็นคอนเซปต์ของความรักเราจะเขียนคำลงบนกระดาษแทนสำหรับขั้นต่อไปคือวาดวงกลมตรงนี้และอีกวงตรงนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนมันให้เป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่ละตัวอักษรจะกลายเป็นมืออย่าลืมใส่แขนให้ด้วยนะทีนี้วาดเส้นเหมือนซี่ล้อรถด้านในวงกลมและแน่นอนเราต้องวาดร่างกายด้วยเราวาดผมให้ดูดีขึ้นไปอีกต้องไม่ลืมส่วนเสื้อผ้าที่เหลืออย่างกระโปรงเราวาดขาด้วยนะทีนี้ก็ถึงเวลาตกแต่งเสื้อผ้าแล้วเรียบร้อยทีนี้ความรักก็เกิดขึ้นแล้วว้าวบราโวบราโวขอบคุณนะด้วยความยินดีฉันกลับไปทำงานก่อนนะโอ้ฮะไม่ยุติธรรมเลยงานของแอนนี่สวยมากภาพของฉันก็ต้องใช้ตัวช่วยเพื่อให้สวยขึ้นบ้างแล้วโอ้อยากรู้จังว่าใครมาช่วยพระเจ้าช่วยไม่อยากจะเชื่อเลยบิลลี่ไอริชมาช่วยฉันแล้วใช่ฉันเองไงฉันเป็นแฟนตัวยงเลยค่ะโอเคน่ารักมากเดี๋ยวฉันช่วยเองนั่นบิลลี่ไอริชตัวจริงหรอไม่มีทางนี่เธอหรอเธอจริงๆเสร็จแล้วล่ะไปก่อนนะไม่อยากเชื่อเลยว่านั่นคือบิลลี่ไอริชอะสิไหมล่ะน่าทึ่งมากถึงเวลาโชว์ผลงานแล้วเดี๋ยวเธอมาแค่ลายเซ็นเนี่ยนะสุดยอดไปเลยเจ๋งที่สุดเลยอู้บิลลี่ไอริชเอา A บวกไปเลยเมดิสันโอ้ความรักของเธอดูดีมากเลยแอนนี่ผีเสื้อนี่นามันสวยมากเลยพร้อมสำหรับชาเลนต์ต่อไปหรือยังพวกเธอต้องตื่นตัวได้แล้วได้เวลากางปีกและใช้ความคิดสร้างสรรค์เฮ้ยตื่นชาเลนต์มาแล้วอย่างน้อยฉันก็พร้อมแล้วอะและฉันรู้ว่าต้องทำยังไงเออเย่ผีเสื้อเนี่ยตัวใหญ่มากเลยแต่ยังไงก็ต้องเดินหน้าทำต่อแล้วนะฉันก็แค่อยากได้ขนาดของมันเห็นไหมฉันกำลังใช้ดินสอวาดมัน
ทีนี้มาเริ่มต้นทำสวนที่สนุกกันเถอะแต่ฉันไม่รู้แฮว่าจะเอาลายอะไรดีอ่ะเอ้ยแล้วนี่ล่ะใช่ลงสีตามนี้เลยละกันและสีดำจะเป็นเบสของมันมันจะช่วยให้สีอื่นๆโดดเด่นนี่ไงแบบนี้จะช่วยให้มันเด่นเตะตาออกมาเลยล่ะเจ๋งทีนี้มาเลือกใช้สีโทนร้อนกันถัดไปสนุกจังอ่ะต้องมีสีชมพูด้วยสีโปรดฉันเองอ่ะส่วนสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยก็ชอบนะระวังนะอย่าให้มันเลอะออกมาดูดีเลยแหละแต่ยังไม่จบแค่นี้หรอกนะใช้โซ่วางทับสีดำลงไปมันควรจะถูกวางไปตามเส้นสีดำจากนั้นค่อยๆดึงโซ่สีทุกสีจะถูกเกลี่ยเข้าด้วยกันสีที่ตัดกันเนี่ยดูเลิศมากเลยทันว่าไหมล่ะ wow. เสร็จแล้วสุดยอดเลยเนอะฉันเป็นคืนที่ยอดเยี่ยมจริงๆคุณเนี่ยพูดเรื่องจริงเสมอล่ะฉันรักคุณจังโอ้ยปากหวานงั้นเหรอตาสวยจังเลยฮะเกิดอะไรขึ้นเหรอนั่นผีเสื้อใช่ไหมน่าสนใจต้องทำไงอ่ะเออรู้ละหวังว่าจะชอบผีเสื้อที่แสนน่ากลัวนะเพราะว่ามันน่ากลัวจริงนี่ไงล่ะไม่เลวนะตอนนี้ได้เวลาตัดเส้นด้วยสีดำสุดโปรดของฉันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วยิ่งวาดก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆได้ล่ะทีนี้มาเติมด้านในกันทำแบบนี้จะทำให้ตาดูกลวงโบ๋มากขึ้นสีขาวดำเนี่ยสุดยอดที่สุดแบบนี้ทำให้ใจฉันอบอุ่นเลยเฮ้ยเกือบเสร็จละที่แคบๆเนี่ยจะระบายยากหน่อยนะแต่มันคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆหมึกมาร์กเกอร์แทบจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเอาล่ะอีกแค่นิดเดียวส่วนนี้จะลืมไม่ได้เลยเอาล่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วเฮ้ย ผีเสื้อของเราเนี่ยกินกันไม่ลงชนะน่าสนใจโอ้ยตาฉันแสงจ้าเชียวอ่ะโทษทีฉันมาสายเออสวัสดีฉันดูแล้วว่าเธอมาแล้วอะไงดับไฟหรอมันมืดเกินไปนะเปิดไฟหน่อยสิทำแบบนั้นไม่ได้ปิดเลยเปิดไฟปิดเปิดไม่เดี๋ยวที่ไหนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นส้มที่อร่อยแน่ๆพนันได้เลยโอ้ว้าวดูนั่นสิเฮ้เมดิสันดูตรงนั้นดิไม่อะฉันนอนอยู่โอเคหลับเป็นตายเลยโอ้กระดาษของฉันนี่โอ้ยขาดให้ตายเหอะแต่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ดีก็ได้แค่ต้องเชื่อมันในสิ่งที่เราจะทำเห็นสีนี้ไหมเกลี่ยมันด้วยนิ้วของคุณอย่าลืมส่วนสีเหลืองนะทีนี้ก็แปะชิ้นอื่นและทำแบบเดียวกันเยี่ยมเลยได้เวลาเกลี่ยสีเคลื่อนไหวแบบวงกลมคือที่สุดมันช่วยทำให้เกลี่ยได้ดีทีนี้เอากระดาษออกทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช้สีที่มีเฉดเข้มขึ้นสามารถทาทับกันได้ด้วยนะใช่คุณเดาถูกแล้วล่ะต้องเกลี่ยอีกใช้สีโทนอุ่นอย่างสีส้มสร้างวงกลมครึ่งนึงที่ด้านบนแล้วก็ใช้สีเหลืองผสมด้านล่างทำการเกลี่ยให้เข้ากันใช้สีดำเพื่อเพิ่มรายละเอียดอย่างเช่นนกต้นไม้และอื่นๆดูสิมันเจ๋งแค่ไหนจะวาดเรือลำเล็กๆลงไปก็ได้นะหายไปเลยเจ้าจิ๋วสวยมากใช่ไหมกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคุณคิดว่าสวยขอบคุณนะมีความสุขจังเลยฝันดีนะโอเคได้เวลาละตื่นได้แล้วเมดิสันฮะโอ้
ความฝันฉันโคตรเจ๋งเลยแถมได้แรงบันดาลใจมาด้วยต้องเตรียมพร้อมกันก่อนเยี่ยมได้เวลาลงสีแล้วใช้สีที่ต่างกันทาลงไปในแต่ละส่วนหรือจะช่องเดียวหลายสีก็ได้วันนี้เราจะใช้เฉดสีออกไปทางสีฟ้าทำต่อไปเรื่อยๆดูดีเลยล่ะและคุณน่าจะรู้ว่าต้องทำไงต่อเกลี่ยสีไงแต่คุณสามารถใช้คอตตอนบัดได้ต้องใจเย็นนิดนึงมันใช้เวลาแต่มันคุ้มแน่นอนแค่นี้ก็ดูดีมากแล้วเนี่ยเอาส่วนเกินออกแล้วดึงเทปออกด้วยแต่ยังไม่เสร็จนะเห็นพื้นที่ว่างๆพวกนั้นไหมใช้วิธีเดียวกันได้เลยเพิ่มสีชมพูลงไปทีนี้ก็ได้เวลาเกลี่ยสีเกือบเสร็จแล้วล่ะทำต่อไปจากนั้นให้ดึงเทปออกแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์สีขาวสร้างดวงดาวเล็กๆ เป็นประกายวาดจันทร์เซียวด้วยก็ได้นะหรือจะใช้ลายฉลุก็ได้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยระบายสีส้มที่ด้านล่างเพื่อสร้างพื้นดินด้านล่างท้องฟ้าดูท้องฟ้าตอนกลางคืนนะสิและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามเสร็จแล้วล่ะแล้วคุณชอบมันไหมเออเย้ว้าวสุดยอดเลยอ่ะสีสวยนะเนี่ยโอ้ยมานี่มาแมวน้อยฮะนั่นแมวเหรอน่ารักจังเลยเอ้ยแสงอะไรเนี่ยฉันต้องใช้มันแต่งหน้าเห็นไหมฉันมองไม่เห็นเฮ้ยเธอทำน้ำหกขอบใจนะยะอุ๊บส์ให้ตายแล้วเราต้องทำไงกับแมวเนี่ยมันน่ารักนะส่วนแปรงนี่เดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วแมวคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดและฉันสามารถวาดพวกมันให้น่ารักได้มันดูเหมือนน้ำใช่ไหมแต่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวมันจะโดดเด่นขึ้นมาพอจะเข้าใจไหมล่ะเยี่ยมเพิ่มสีลงไปตรงนี้น้ำจะช่วยให้สีเจือจางลงและทำให้ดูนุ่มฟูขึ้นด้วยค่อยๆทำแบบนี้ไปรอบๆเยี่ยมเลยทีนี้มาเติมขนกันหน่อยเส้นเล็กๆพวกนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างถึงมันออกจะน่าเบื่อหน่อยๆก็ตามวาดเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วใช้สีแดงวาดหูเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแมวคุณชอบไหมคะชอบมากเลยสินะว้าวฉันทำอะไรดีนะต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างแรกเฉือนไส้ดินสอก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีเสร็จแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเอามาเกลี่ยไส้ดินสอโดยเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสร้างหูแหลมๆตามด้วยร่างกายคอตตอนบัดนี้มาใช้ได้ดีเลยล่ะอย่าลืมหางด้วยนะเอาไส้ดินสอส่วนเกินออกแล้วใช้ดินสอเพื่อสร้างขนให้กับมันเสร็จแล้วตามด้วยหนวดโอ้ยน่ารักจังเลยเป็นไงมั่งคุณชอบไหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะอยากแลกกันไหมเฮ้ย เป็นไงกันมั่งวันใหม่ของฉันวันที่มาพร้อมกับไอเดียบันเจิดว้าวอุปกรณ์ใหม่เหรอเอ้ยเฉาเกินไปไหมเนี่ยให้ตายกำลังทำอะไรอยู่เหรอว่าไง หิวน้ำใช่ไหมอ๋อใบเพิ่งออกเลยแกต้องรอดนะเจ้าจิ๋วหุยให้ตายฉันทำใบหลุดอ่ะโอ้เมดิสันมามาเดี๋ยวฉันช่วยเองมันต้องได้รับแสงแดดบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเอามาให้ฉันนะเดี๋ยวไม่ใบมันหลุดเยื่อยี่ฮะแต่มันเพิ่งขึ้นเองนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เมดิสันดูนะสิเห็นไหมว้าวผีเสื้อเหรอเฮ้ hey, นี่มันเหมือนปีกเลยนี่นาคิดอะไรออกแล้วล่ะใช้ใบไม้เพื่อทำผีเสื้อไงมีมาร์กเกอร์สีขาวอยู่หรือเปล่าใช้มันเพื่อลงสีใบไม้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงแต่เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้สีฟ้าเพื่อสร้างลวดลายใหม่สีชมพูและสีเหลืองด้วยนะสีขาวจะช่วยให้สีอื่นๆโดดเด่นขึ้นเอาสีดำมาเพิ่มลวดลายทำต่อไปเพิ่มจุดเล็กๆลงไปยังได้เลย
แค่แป๊บเดียวมันก็ดูสมจริงขึ้นแล้วล่ะดูลวดลายสวยๆพวกนี้สิเจ๋งใช่ไหมล่ะกดไลค์กันได้เลยเย้ดูผีเสื้อของฉันสิไม่ชอบกันหรอเศร้าเลยฉันเอาเหอะฉันทำอย่างอื่นก็ได้ผีเสื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมและคราวนี้ฉันจะใช้วิธีในการลงสีน้ำได้เวลาลงสีคุณสามารถหยดสีลงไปได้เลยตอนนี้มันเหมือนกับเลือดไหลโดยเฉพาะในตอนที่คุณเพิ่มสีอื่นเข้าไปคุณสามารถทำลายแบบไล่สีได้ด้วยสวยใช่ไหมล่ะอย่างกับอาทิตย์ตกดินเลยอะระบายสีดำลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเพิ่มหนวดเข้าไปเยี่ยมไปเลยทีนี้ใช้สีทองตัดเส้นมันจะทำให้เห็นรูปปีกชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มแสงเงานิดหน่อยจะทำจุดเพิ่มก็ได้นะมาสนุกกับเส้นที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปทาดาสวยมากเลยผีเสื้อรุ่นอัปเกรดเห็นด้วยไหมว้าวขอบคุณสำหรับไลค์นะอ่ะมันควรอยู่กับเธอโอ้โหพลังแห่งแสงมันนุ่มมากเลยอ่ะดูสิว้าวมีสีเพียบเลยเฮ้ hey, แบ่งกันด้วยสิวีนอะไรแบบนั้นเออเหรองั้นโดนนี่หน่อยข้างข่าวก็ไม่ได้ไงโดนนี่เลยไม่นะเสียดายสีโทษทีเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันต้องเกลี่ยสีให้กระจายว้าวเจ๋งเลยอ่ะคุณสามารถใช้บัตรเครดิตมาเกลี่ยมันได้ด้วยนะว้าวดูลายสวยๆพวกนี้สิเป็นอุบัติเหตุที่แฮปปี้ดีนะกดไลค์กันได้เลยงั้นหรอฉันทำอะไรที่เลิศกว่านั้นได้อีกแต่มันต้องใช้หลายๆสีทุกสีที่เป็นสายรุ้งปัดน้ำลงไป1ครั้งและค่อยๆจุ่มสีตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการทำสายรุ้งแล้วพร้อมไหมเอาแล้วนะสุดยอดไปเลยเสร็จแล้วล่ะคุณคิดว่าไงชอบไหมเอากรอบไปใส่สิเธอคิดว่าที่ต้องว่าต่อไปคืออะไรเหรอสนใจตรงนี้หน่อย Challenge ที่3เริ่มได้โอ้อันนี้ดูยากแฮะดาววาดไม่ง่ายเลยนะเดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งเกมสำหรับ Challenge นี้อู้หมวกนี่เดี๋ยวเราต้องทำอะไรกับหมวกนี่หรอกลับด้านมาเลยจ้าเวทมนต์ศิลปะทีนี้ก็ล้วงเข้าไปในหมวกเธอก่อนเลยอันนี้โอ้ว้าวมาร์กเกอร์หลายสีเลยสวยจังฉันชอบพวกมันอู้ฉันอยากได้สีเหมือนกันมันนี่มามาร์กเกอร์หลากสีเดี๋ยวนี่ไม่ใช่มาร์กเกอร์นี่ฮ่าฮ่าเธอได้แว่นประหลาดนี่ไม่ยอมเป็นคนหยิบก่อนเองนี่สาวๆขอหมวกคืนหน่อยจ้ะอันนี้ค่ะคุณผู้หญิงเมดิสันใส่แว่นเลยสิเออก็ได้อะไรเนี่ยแบบนี้ฉันจะวาดรูปได้ยังไงเนี่ยไม่มีทางมันไม่ยอมออกอะไม่แว่นคือส่วนหนึ่งของ challenge เธอนะโอ้ก็ได้ฉันคงต้องวาดทั้งแบบนี้สินะยากจังเลยไม่ต้องออกมาแย่แน่ๆดีจังที่ฉันไม่ได้แว่นนั่นถึงเวลาวาดดาวแล้วขั้นแรกต้องวาดเส้นตัดกันก่อนจากนั้นก็เริ่มเชื่อมมันเข้าด้วยกันให้หมดทุกอันแบบนี้ทีนี้ก็ทำเส้นที่เหลือด้วยเรียบร้อยถึงเวลาลงสีแล้วบอกได้เลยว่าต้องออกมาสวยแน่การลงสีนี้สนุกจริงๆดีนะที่ฉันระบายไม่ออกนอกเส้นเลยมันออกมาสวยเลยล่ะใกล้เสร็จแล้วแค่ช่องเดียวฉันทำได้สวยมากโอ้หมดเวลาแล้วเฮ้ hey, ตอนนี้ฉันถอดแว่นออกได้แล้วโอ้ไม่ดูที่ฉันวาดสิไม่สวยเลยอ่ะเฮ้ยเมดิสันเอาไปไกลๆเลยนี่คือดาวที่สวยที่สุดที่ฉันเคยวาดมาเลย
ทำได้ดีมากแอนนี่ดาวที่สวยงามไม่ยุติธรรมเลยถึงเวลาของชาเลนจ์สุดท้ายแล้วทาดากระต่ายกระต่ายน่ารักจังนี่เป็นชาเลนจ์ที่ดีที่สุดเลยมาเริ่มกันเถอะกระต่ายต้องวาดให้สวยที่สุดฉันต้องวาดวงกลมตรงนี้และเลข2ด้านล่างวาดเส้นตรงด้านขวาแล้วก็ถึงเวลาวาดหูดวงตาจะต้องมีตาดำและขนตาด้วยต้องมีจมูกและปากด้วยนะน่ารักจังทีนี้ก็ส่วนตัวต้องไม่ลืมหางและเท้าด้วยกระต่ายก็มีบางอย่างให้แท้แครอทอยากให้เธอเลยกระต่ายน้อยดูเหมือนกระต่ายที่มีความสุขแล้ววาดไงให้ดีที่สุดนะโอ้รู้แล้วฮะอะไรเนี่ยหักซะละดีนะที่มีดินสออีกแท่งแท่งนี้ก็หักเลยเนี่ยไม่เอานะหน้าหงุดหงิดสมาร์ทเลยโอเคใจเย็นแอนนี่ใช้ดินสอใหญ่แทนก็ได้ไม่มีทางที่หัวดินสอนี้จะหักแน่ถึงเวลาวาดกระต่ายที่น่ารักที่สุดแล้วฉันรู้ว่าดินสอใหญ่คือทางออกหมดเวลาแล้วโชว์ผลงานได้บ้าจริงฉันยังวาดไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำเอาล่ะแอนนี่กับเมดิสันภาพของพวกเธอเป็นไงบ้างเมดิสันกระต่ายน่ารักมากแอนนี่อะไรอ่ะไม่ใช่กระต่ายนี่ว้าโอ้ยหัวฉันสมควรแล้วบังอาจหัวเราะยอภาพฉันช่างเหอะอย่างน้อยกระต่ายฉันก็ปลอดภัยพวกเธอได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยวันนี้บราโวทีนี้ก็กลับไปโลกของพวกเธอได้แล้วว้าวกลับมาแล้วดูสินั่นเธอในภาพของเธอเองขอบคุณนะคุณผู้หญิงด้วยความยินดีจ้าเออมันเหนียวมากเลยอะและเป็นสีชมพูฉันชอบสกูชี่ลูกตามากกว่าสวยงามอะไรอะชาเลนจ์ถัดไปหรอยูนิคอร์นนี่ใช่เลยนี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเลยยูนิคอร์นเหมือนฉันเลยถ้าฉันเถอะฉันเหมือนกับผ้าใบว่างเปล่าแล้วแรงบันดาลใจให้ตัวฉันฉันทำได้แน่มันเหมือนฉันเลยอ่ะเห็นไหมทีนี้มาลงสีกันฮะยูนิคอร์นรักทุกสีที่เป็นสีรุ้งแต่ต้องเริ่มจากลงเบสให้มันก่อนทีนี้มาเพิ่มสีสันกันฉันชอบระบายเป็นสีๆไปด้วยวิธีนี้ฉันจะไม่สับสนกับลำดับที่ต้องระบายอีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายเส้นขอบสีดำนี่สุดยอดจริงๆตอนนี้ดูเหมือนจริงขึ้นมาเลยได้ละเหลือลงดีเทลอีกเล็กน้อยโอ้ยตาหวานเยิ้มเลยอ่ะลองดูสิโอ้เย้เลิศเวอร์ก็แค่ยูนิคอร์นให้ตายมองตาฉันสิฮะใช่แบบนั้นแหละฉันว้าวเอาละถ้าฉันจะยืมเจ้านี่คงไม่ว่าอะไรนะขั้นแรกวาดโครงก่อนฉันอยากได้เส้นตรงนั่นแหละลากลงมาข้างล่างด้วยเสร็จแล้วขอบใจง่ายมากเลยทีนี้ก็ถึงเวลาลงรายละเอียดและตอนนี้ฉันมีเขายูนิคอร์นที่เพอร์เฟกต์เขาคงใช้เป็นสีดำก็เพราะว่าฉันชอบนะสิเลิศไปเลยฮ่าๆเยี่ยมแจ๋วขาวดำเท่านั้นมันจะปรากฏตัวในยามดึกที่มืดมิดและยากจะสังเกตได้ส่วนขนของมันใช้สีชมพูเฉดอ่อนๆเลิศเลยตอนนี้ไปที่ตาของมันบ้างฉันชอบขนตายาววาดแบบเดียวกันกับอีกข้างหนึ่งฉันวาดสวยใช่ไหมล่ะและอย่าลืมตัดเส้นด้วยนะสีน้ำเนี่ยต้องมีการตัดเส้นสวยงามเฮ้ hey, ตื่นสิฮะว้าวดูยูนิคอร์นของเราสิเท่าคู่กันเลยไม่ฉันไม่ได้เท้าแบนเสียงดังจัง
โอ้ยกำลังหลับสบายเลยบาร์บี้ยังหลับอยู่แฮะเฮ้ยตื่นเถอะบาร์บี้ฮัลโหลโอ้ยไม่ได้ผลแฮะเฮ้ยตายต้องทำไงเนี่ยหลับเอาเป็นเอาตายเลยนะเฮ้ยรู้แล้วทำเซอร์ไพรส์ดีกว่าฉันอยากไปเที่ยวมานานแล้วปารีสเนี่ยมันสวยจริงๆฉันขอนะเฮ้ยจนขโมยครัวซองเฮ้ยตายบาร์บี้ต้องชอบแน่ๆครัวซองอบสดๆกับกาแฟกลิ่นหอมจังเลยอ่ะยืนเข้าไปใต้จมูกเธอฮะอะไรอ่ะฉันได้กลิ่นกาแฟโอ้ว้าวขอบใจอย่าลืมนี่ด้วยนะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอร่อยสุดๆและมีสำหรับฉันด้วยจะกินไม่ให้เหลือเลยอยากกินจะแย่แล้วสดชื่นมากๆและครัวซองนี้อร่อยเหาะสัญลักษณ์นั่นคือต้องทำอะไรเหรอเครื่องหมายคำถามเหรอสงสัยอยากให้ลึกลับโอเคมาเริ่มกันเถอะส่วนฉันต้องหาแรงบันดาลใจก่อนมาหรือยังนะมาแล้วฉันขอพูดกันนะจัสตินระวังหน่อยอุ๊ยขอโทษกาแฟฉันหกหมดเลยอ่ะอุ๊ยดีนะที่หกลงบนที่รองโชคดีแฮะฉันเฮ้ยที่ไหนกันล่ะมันเป็นอุบัติเหตุอะบาร์บี้แล้วฉันต้องทำไงอะทีเนี้ยกระดาษใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าใช้ได้นะฉันมีไอเดียแล้วล่ะต้องใช้ปากกาวาดบางอย่างรอบๆคราบกาแฟได้แล้วทำเสร็จละจัสตินดูนี่สิเธอว่าไงนะฉันวาดรูปเสร็จแล้วมันคือบอลลูนอากาศร้อนว้าวเธอเก่งมากเลยบาร์บี้บราโวนั่นไม่ใช่หลอดนี่ใช่แล้วคิดออกแล้วล่ะฉันจะใช้เครื่องดื่มแทนสีมันต้องออกมาสวยแน่ๆฉันจะวาดลงมาตามหน้ากระดาษฉันชอบสีนี้หวังว่าจะออกมาสวยนะเพื่อให้มันแฟร์เราต้องวาดเพิ่มลงไปตรงนี้ด้วยฉันจะวาดเป็นวงรีเยี่ยมดูดีเลยเป็นไปตามที่วางแผนไว้เลยล่ะวาดกลีบดอกไม้เพิ่มเติมให้ทั่วกระดาษสำหรับขั้นตอนต่อไปฉันจะใช้ปากกาเพื่อวาดตัดขอบมันจะช่วยให้ดูเด่นขึ้นแล้วก็ดูมีรายละเอียดมากขึ้นมันเดินเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะตรงนี้จะเป็นกลีบดอกไม้ฉันแฮปปี้เลยล่ะเยี่ยมเลยเฮ้ยบาร์บี้สวยจังว่าไงลองดูนี่ดิฉันคิดเองเลยนะว้าวสุดยอดไปเลยงานสวยทั้งคู่เลยถูกต้องที่สุดเบื่อจังเลยอ่ะต้องมีอะไรให้ทำบ้างสิฮะอะไรอ่ะฮะไม่มีอะไรขอฉันดูหน่อยดิโอ้ดูนะสิดอกไม้เหรอโอเคโอ้คิดอะไรออกแล้วฉันมีของที่ต้องการอยู่ทาราอุ้ยมันเคยดูดีกว่านี้นะแบบนี้ไม่ไหวดูมันสิโอ้รู้แล้วฉันจะวางดอกไม้ลงบนกระดาษวางให้กระจายไปรอบๆแบบนี้ฉันอยากให้มันเป็นวงกลมตอนนี้เราจะค่อยๆวางแผ่นฟิล์มพลาสติกลงไปจากนั้นก็ทุบโดนซ่าเจ้าดอกไม้ไม่เป็นไรฉันรู้นะว่าทำอะไรอยู่เอาพลาสติกออกได้สวยกว่าที่คิดอีกนะเนี่ยเฮ้ยบาร์บี้เธอลองดูนี่สิสวยใช่ไหมว้าวชอบจังนี่ไม่ใช่ดอกไม้ขอเวลาฉันแป๊บได้สิตามสบายเลยฉันต้องบีบดินน้ำมันนี่โอเคได้ละเราจะกดมันลงบนกระดาษแข็งทรงกลมแปะดินน้ำมันสีต่างๆลงไปโดยแปะซ้อนเป็นชั้นๆดูดีเลยทีนี้เราก็จะมาเพิ่มรายละเอียดกันเราปั้นดินสีขาวเป็นวงกลมเล็กๆไว้แล้วตอนนี้เราก็วางมันลงไปเรียงให้เป็นแถวเสร็จแล้วต้นกระบองเพชรนายชอบไหมว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะดีใจจังเลยที่นายชอบสวัสดีจ้ะนักเรียนทุกคนสุขสันต์วันสอบนะฉันลืมอ่านหนังสืออ่ะสบายๆฉันทำได้เวลาจะหมดอยู่แล้วอ่ะโอ้จัสตินฉันไม่พร้อมสอบเลยต้องช่วยเขาหน่อยโอ้ครูมาช่วยเลยจ้ะรับไปสิจัสตินฮะอะไรเหรอครับเดี๋ยวก็รู้เองจ้าก็น่าจะมีประโยชน์นะว้าวผ้าคลุมในนี้ดีจังโชคดีนะจ้ารอก่อนนะจัสตินไหนดูสิโอ้ยเย่ฮะฉันต้องการตัวช่วยสักหน่อยไหนดูสิ
ากฝรั่งช่วยทำให้สมองลื่นไหลเอาบ้างไหมเอาสิสตรอเบอรี่เก็บเป็นความลับนะชอ่าฮะอร่อยจังเลยเฮ้ hey, ฉันได้ยินเสียงเคี้ยวนะเออใครเคี้ยวอะไรหรือครับไม่มีเลยพวกเธออ้าปากโหยโดนจับได้แล้ว พวกเธอทำความสะอาดโต๊ะซะเดี๋ยวนี้ใครฉันเหรอ เขาหมายถึงอะไรอ่ะก้มลงไปดูใต้โต๊ะฮะฮะโหยน่าขยะแขยงสุดอ่ะทั้งหมดเลยเหรอไม่ทำความสะอาดนะไม่นั่นไม่ใช่ของพวกเราอ่ะคิดว่าครูแคร์หรือไงทีนี้ขูดมันซะฮะใช้ยังไงแล้วเนี่ยใช้สมองหน่อยสินักเรียนขูดมันไงเข้าใจไหมโอ้โอเคขยะแขยงที่สุดเหนียวหนึบเลยอ่ะมันติดอยู่นานแค่ไหนแล้วนะเนี่ยฮ่าๆๆยังมีอีกเยอะให้ขูดเฮ้โต๊ะครูด้วยนะโอเคไหมเฮ้เฮ้เฮ้ขอคิดก่อนนะใช่แล้วอู้น่าสนใจแฮะง่วงนอนจังขอพักสายตาแป๊บหนึ่งเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยโชคร้ายจังเราฉันเก็บเองไม่ต้องห่วงตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาทำดินสอหล่นเหรอเป็นปัญหาที่พบบ่อยจริงๆแต่ฉันมีวิธีรู้แล้วกล่องดินสอสุดเพอร์เฟกต์มาแล้วจ้าหรือว่าเธอใช้มันได้นะลองดูกล่องดินสอนี่สิว้าวมาเล่นกันไหมฉันไม่รู้สึกเหนื่อยแล้วฉันชนะแน่ๆฮ่าๆเยี่ยมไปเลยเฮ้ยโดนแน่มันมีใครชนะฉันได้หรอกฮะไม่ฉันนี่ทำงานคุ้มค่าจ้างจริงๆพักสักหน่อยนะดื่มเพลงโปรดโอเคตั้งใจให้ดีไม่เอานะไม่รู้ด้วยแล้วไม่ใช่แน่ๆเลยฉันยอมแพ้แล้วนอกจากตอนนี้ฉันมีคำตอบแล้วต้องรีบแล้วล่ะโอเคจำเอาไว้นะอ๋อฮะไม่นะมือถือฉันอุ๊บส์อะไรล่ะนั่นอุ๊บส์แย่แล้วสิเราจัสตินครับไม่นะผมรู้สึกเครียดมากเลยครับผมอยากได้ตัวช่วยผมขอโทษอย่าให้ผมตกเลยโอ้โหไม่เป็นไรนะจัสตินอ่ะได้เลยครับแล้วนี่ไปใช้ด้วยนะมันช่วยให้มือถือไม่หล่นโอ้ที่วางเหรอสงสัยต้องลองใช้ดูละขอบคุณนะครับโอเคถึงไหนแล้วนะคณิตศาสตร์ก็ไม่ได้แย่นะบางครั้งเด็กๆก็ต้องได้พักบ้างและครูอย่างพวกเราก็ด้วยตอนนี้สนุกจริงเลยทำข้อสอบไปนะเด็กๆไข่พวกนี้ทำให้ฉันหิวเลยหมายความว่าฉันวาดพวกมันได้ดีเลยเฮ้ยจัสมินดูนี่ดิอ่ะฉันทำอาหารเช้ามาให้ไหนดูสิฉันว่าฉันจะเลือกฝั่งนี้โอ้ยไม่ใช่ของจริงด้วยซ้ำอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยเฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นที่เป็นของจริงไข่แดงเกือบสุกของโปรดเลยดูน่ากินใช่ไหมล่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยทึ่งแล้วสิอร่อยจังอ่ะแต่ลิลลี่สองคนนี้เขาดูงงๆกันนะชาเลนจะช่วยพวกเธอได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาหาฉันมาสาวๆฮะนี่มันที่ไหนอ่ะชุดสวยนะแล้วไงอ่ะฉันว่าพวกเธอควรได้ทำชาเลนกันนะเอ้ยช็อคนี้ใช้งานได้แย่มากเลยแทบจะควบคุมมันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยเสียงไม่ไหวนะหยุดได้แล้วเส้นไหนก็หนาไปหมดทนไม่ไหวแล้วขอร้องล่ะได้ละพอกันทีเฮ้ย
เกิดอะไรขึ้นน่ะช็อกของฉันโอ้กลายเป็นผงหมดแล้วอู้จริงๆแล้วมันก็เจ๋งดีนะว้าวหึจู่ๆก็เกิดแรงบันดาลใจถ้าไม่ต้องใช้ช็อกทั้งที่เราใช้นิ้วแรงเงาได้วิธีนี้จะช่วยให้เราควบคุมได้ดีขึ้นเยอะเลยแถมขอบของมันก็เนียนด้วยคุณรู้ไหมว่าฉันทำอะไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็รู้แล้วล่ะช็อกแท่งอะทำแบบนี้ไม่ได้นะได้เวลาเติมสีเราสามารถลงสีซ้ำในบางจุดได้วิธีนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะทีนี้ทำต่อให้เสร็จกันเถอะอย่าลืมอีกฝั่งหนึ่งด้วยทาสีขาวทับก็สวยนะโอ้ยน่ารักจังเลยทีนี้มาเพิ่มรายละเอียดเล็กๆกันผูกโบให้มันหน่อยเพิ่มความน่ารักปุ๊กปิ๊กเข้าไปต่อไปก็เพิ่มเท็กซ์เจอร์เล็กๆน้อยๆดูเหมือนขนจริงๆเลยอ่ะมันทำให้คุณอยากกอดมันแน่นๆเลยใช่ไหมใกล้จะเสร็จแล้วล่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนี้ยิ้มหวานฉ่ำๆเกือบลืมตาของมันแน่ตอนนี้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วอยากรู้จังมันกำลังมองอะไรอยู่น่ารักปุ๊กปิ๊กที่สุดเลยอาวุธลับของฉันเสร็จเรียบร้อยเธอคิดว่าไงบ้างว้าวว้าวเนอะฉันควรวาดอะไรดีนะลิปสติกของฉันจะใช้ได้ไหมนะมันทำให้ฉันปิ๊งไอเดียล่ะฉันเอามันมาใช้ได้จริงๆตราบใดที่มีลิปสติกพอมาลงสีอีกชั้นนึงกันอยากรู้จังว่าฉันควรลงซ้ำไหมการลงสียังเพียงพอเนี่ยสร้างภาพสวยๆได้มันช่วยสร้างภาพที่เป็นเอกลักษณ์โอเคทีนี้ก็ลงรายละเอียดโอ้ยดูมือเล็กๆนั่นสิฉันจะวาดอีกข้างนึงแบบเดียวกันหน้าของเธอจะทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันใส่แว่นเพิ่มความน่ารักหน่อยจะใส่ชุดอะไรให้เธอดีนะเป็นเดรสดีไหมฉันชอบที่ตัวเองกำลังทำอยู่จังเลยมันน่าทึ่งมากที่รูปร่าง 2-3 แบบเนี่ยสร้างภาพที่สวยงามได้เราใช้สีแดงทำได้หลายอันเลยนี่คือหนึ่งในผลงานที่ดีที่สุดของฉันเลยล่ะทะดาเจ๋งนะว่าแม้โอ้เสร็จแล้วเหรองานสวยทั้งคู่เลยแฮะทำได้ดีมากสาวเฮ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันทำแบบนี้ประจำแหละโอ้มีคนโทรมาเมื่อไงนี่ทำอะไรอยู่อ่ะโอ้ว้าวขอบคุณมากๆเลยฉันชอบดอกไม้สวยสดโอ้มีข้อความด้วยอุ๊ยแฟนส่งมาให้เขาโรแมนติกจังฉันรักเธออะไรกันเนี่ยฉันก็ต้องได้มั้งสิเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวอะไรกันอ่ะแย่ที่สุดเลยทำไมต้องเป็นงี้ด้วยอ่ะอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะดูนั่นสิคิดอะไรออกแล้วล่ะมันต้องเลิศแน่ๆเราจะร่างรูปคร่าวๆลงบนผ้าใบมันยังดูไม่น่าสนใจแต่เชื่อฉันเถอะมันต้องออกมายอดเยี่ยมคุณต้องทึ่งแน่นอนใช้เวลาแป๊บหนึ่งฉันอยากให้มันออกมาสวยที่วาดอยู่นี่คือดอกไม้แต่เราจะไม่ลงสีด้วยปากกานะแต่ใช้ฟรอสติ้งแทนบีบลงไปบนเส้นที่ร่างดีนะที่มือฉันนิ่งอ่ะนี่แหละศิลปะในแบบของฉันดูไปแล้วก็น่ากินอยู่นะเนี่ยน้ำลายจะไหลแล้วล่ะแต่ต้องห้ามตัวเองไว้ก่อนวาดโครงใกล้จะเสร็จแล้วดูดีเลยทีนี้เราต้องใช้ผู้กันค่อยๆเกลี่ยฟรอสติ้งเบาๆเกลี่ยให้ทั่วพื้นที่ดอกไม้แต่อย่าให้ออกนอกเส้นนะต้องเร่งมือหน่อยแล้วเดี๋ยวฟรอสติ้งจะเซตตัวซะก่อนมาช่วยให้มีเท็กเจอร์เสร็จแล้วล่ะว้าวเธอควรดูนี่นะเธอทำเองเหรอเธอก็มีดอกไม้ของตัวเองนี่สีน้ำนั่นแหละที่ฉันต้องการอ่ะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเอาเลยนะเราจะกดผู้กันลงบนผ้าใบเสร็จแล้วก็หมุนมันฉันอยากได้วงกลมสีสันสดใสมันต้องสดใสมากแน่ๆเสร็จแล้วก็วาดลำต้นลงไปแล้วก็ใบไม้ทีนี้มาเปลี่ยนสีกันสีเขียวเนี่ยสดใสมากเลยเราจะวาดลงไปบนวงกลมผ่อนคลายจังเลยแฮะแถมดูสวยด้วยนะดูนี่สิว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะเฮ้ฉันคิดอะไรดีๆออกฟังดูเข้าท่า
ฮะอะไรอ่ะไหนดูหน่อยสิว้าวเทคนิคนี้และความมินิมอลฉันชอบทั้งคู่เลยว้าวโอ้อรุณสวัสดิ์ฮู้ได้เวลาตื่นแล้วโอ้แสงสวยจังเลยกลางวันมาถึงแล้วสวัสดีจ้าพระอาทิตย์ดูดีนะมอลลี่โอ้ขอบใจนะสว่างมากดีขึ้นเยอะฉันเห็นเธอแล้วไม่ต้องใช้ที่บังแดดฉันชอบความเปล่งประกายของเธออ่ะฮะปิดได้ไหมฉันนอนอยู่เนี่ยเฮ้วันดีได้เวลาพระจันทร์แล้วในที่สุดแสงจ้าหายไปแล้วฉันชอบแสงละมุนของพระจันทร์แต่ชุดนี้เดี๋ยวนะสายรัดบ้านี่เกือบแล้วนี่ฉันพร้อมละเฮ้ hey! น่ารักนะคนสวยส่งรักให้เลยสวัสดีอย่าทำฉันเขินสิด้วยความยินดีโอ้ไม่นะอะไรอ่ะเธอจะไปไหนนี่ละเขามาแล้วอะไรนะไม่มีสิตอนนี้แย่จังอย่างน้อยฉันก็มีไฟฉายเนี่ยตอนนี้ก็เห็นชัดขึ้นหน่อยมันคือจันทรุปราคาหรอจริงดิไม่ไม่แฟร์เลยอ่ะไม่อะไรเกิดอะไรขึ้นฉันมองไม่เห็นดวงจันทร์แล้วน่าเศร้านะแต่เดี๋ยวฉันมีเคล็ดลับเทกาวเปเปอร์มาร์เช่ลงในชามเสร็จแล้วหยิบกระดาษกับกรรไกรมาเตรียมพบเซอร์ไพรส์ได้เลยเห็นสี่เหลี่ยมเล็กๆผู้นี้ไหมก่อนกาวจะแห้งเอามันไปติดไว้ที่ลูกโป่งติดให้ทั่วทั้งลูกเลยนะตอนนี้เจาะให้มันแตกสแตมป์สีเงินลงไปดูความเมทัลลิกนั่นสิและเท็กซ์เจอร์ที่สวยงามเราจะเพิ่มไฟให้มันไหมเข้าไปเลยน่ารักใช่ไหมล่ะการตกแต่งสุดเพอร์เฟกต์เรียบร้อยแล้วเฮ้ hey, ดูนี่สิว้าวทำให้ฉันเหรอเธอทำดวงจันทร์ให้ฉันเหรอมันสุดยอดมากเลยโอ้เดี๋ยวนะนี่มันแปลกๆนะฉันกลับมาแล้วที่รักดีใจที่ได้เจอดูพระจันทร์ของฉันชอบเลยตาแก่นั่นมันอะไรอ่ะอยากสร้างสรรค์หน่อยไหมคุณตาคนนี้ต้องแต่งหน้าสักหน่อยนะเอาล่ะนักเรียนอะไรกันน่ะฮึมอะไรอ่ะจะอธิบายอะไรหน่อยนะพวกเธอไม่มีความเคารพต่อศิลปะเลยแต่ฉันจัดการได้ไม่ว้าวที่นี่มันอะไรอ่ะฉันรู้สึกวิบวับแล้วดูสีสันพวกนี้สิเฮ้ยหูเอลฟ์แหละอะไรนะหูฉันเหรอเธอก็มีนะหอนั่นใครอ่ะปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ไหลลื่นหรือไม่ก็หมุนเพราะนี่คือ challenge การวาดรูปฉันต้องชนะการแข่งครั้งนี้โอ้โหพร้อมจะลองหมุนกันด้วยยังนั่นหมายความว่าไงอ่ะพวกเธอต้องใช้อุปกรณ์อีกหน่อยแล้วยังไงต่อเรายังขาดส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่เธอทำแบบนั้นได้ไงกันอ่ะรับไปเลยให้ฉันทำน้ำวนบ้างสิเนียนกริบเหมือนถือลูกบาสอยู่เลยแต่สวยกว่านะแล้วฉันจะวางไว้ตรงไหนดีอ่ะใช่แล้วฉันหิวน้ำนิดหน่อยเหมือนกันของง่ายๆคราวนี้ถึงตาเธอลองแล้วโอเคมันเบากว่าที่ฉันคิดนะว้าวเธอปล่อยมือทำไมอ่ะควบคุมไม่ได้แล้ว
กลับมาหาแม่สิฮะว้ายเปียกหมดแล้วทำไมมาถึงคลั่งใส่ฉันล่ะโอ้โหเด็กที่น่าสงสารเธอใช้ตัวช่วยพิเศษได้อยู่นะโอ้ยแก้วฉันเต็มแล้วขอบคุณนะยินดีจ้าคราวนี้วาดสิไหนดูสิโอเคก่อนอื่นฉันจะวาดคนตัวเล็กแล้วก็เทน้ำลงไปก็จะเหมือนขยับได้ดูที่มันเคลื่อนไหวสินี่มันสุดยอดไปเลยหรูแล้วถ้าเราจะวาดรูปที่เกี่ยวกับน้ำงั้นก็ให้ปลาตัวนี้ไปว่ายน้ำสิไปเลยเจ้าตัวน้อยเขาชอบนะเดี๋ยวเขาจะไปไหนอะปลาน้อยเฮ้ยกลับมานี่นะเฮลโหลมีใครอยู่ไหมหมดเวลาแล้วสาวๆให้เราดูของที่เธอวาดกันหน่อยเป็นคนที่ลอยไปลอยมากับลูกโป่งน่ะว้าวว้าวเขาขยับจริงๆได้ด้วยแล้วเธอล่ะฉันว่าของฉันว่ายหนีไปแล้วอะสิว้าวนี่มันตัวใหญ่กว่าที่ฉันจำได้อีกนะนี่เธอแต่มันเหม็นจังอะไรต่อดีนะอะไรต่อดีดูเหมือนจะได้เซอร์ไพรส์นะอะไรนะไม่เห็นเข้าใจโอเคฮะไม่เห็นมีอะไรให้เลยแล้วเราจะใช้อะไรเขียนอะใช่แล้วฉันจะทำขึ้นเองมาเร็วว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันทำเองดูเจ้าหนูพวกนี้สิสุดยอดแล้วเราก็จะเริ่มกันที่ยูนิคอร์นจากเส้นไม่กี่เส้นตรงนี้นี่ก็คือตาสวยๆหนึ่งคู่เริ่มดูคุ้นๆกันหรือยังนี่ก็คือเขาเห็นไหมโอ้นี่เป็นยูนิคอร์นจริงๆด้วยแต่จะเป็นยูนิคอร์นได้ไงถ้าไม่ลงสีสันสดใสโอเคระบายสีเยอะๆเลยเหลือเก็บรายละเอียดอีกหน่อยรูปภาพก็จะมีชีวิตจริงๆแล้วน่ารักสุดๆดูภาพนี้สิฉันก็อยากทำบ้างจังแค่เพ่งความคิดหนักๆไม่ได้ผลน่ะฉันต้องตั้งสมาธิให้มากกว่านี้โอ้ยฉันทนดูไม่ได้เลยเอานี่เยี่ยมได้ผลแล้วแต่ฉันจะทำอะไรดีอ่ะฉันจะเอากระจกไปทำอะไรได้คุณก็เดาเหมือนฉันเลยใช่ไหมเฮ้ยพวกคุณเห็นเงาสะท้อนไหมเจ๋งสุดๆไปเลยตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรปรากฏว่าเลข2 1คู่ที่อยู่คนละด้านก็กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจขึ้นมาได้ใช่นี่คือกบน้อยไงสีเขียวจะช่วยให้คุณเห็นเป็นกบได้สวยจังเลยฉันเป็นศิลปินที่ดีนะว่าไหมเสร็จทันเวลาพอดีน่ารักจังฉันชอบมากเลยแล้วของฉันน่ะพวกเธอรู้อะไรไหมชนะทั้งคู่เลยจ้ะมันนุ่มมากเลยอ่ะดูสิว้าวมีสีเพียบเลยแบ่งกันด้วยสิวีนอะไรแบบนั้นเออเหรองั้นโดนนี่หน่อยข้างข่าวเข้ามาได้ไงโดนนี่เลยไม่นะเสียดายสีโทษทีเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันต้องเกลี่ยสีให้กระจายว้าวเจ๋งเลยอ่ะคุณสามารถใช้บัตรเครดิตมาเกลี่ยมันได้ด้วยนะว้าวดูลายสวยๆพวกนี้สิเป็นอุบัติเหตุที่แฮปปี้ดีนะกดไลค์กันได้เลยงั้นเหรอฉันทำอะไรที่เลิศกว่านั้นได้อีก
แต่มันต้องใช้หลายๆสีทุกสีที่เป็นสายรุ้งปาดน้ำลงไป1ครั้งและค่อยๆจุ่มสีตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการทำสายรุ้งแล้วพร้อมไหมเอาแล้วนะสุดยอดไปเลยเสร็จแล้วล่ะคุณคิดว่าไงชอบไหมเอากรอบไปใส่สิไม่มีอะไรจะดีกว่าลอลลี่ป๊อปแล้วล่ะสุดยอดเออฉันก็อยากกินด้วยอ่ะดูนั่นสิดูพวกเธอเลียสิน้ำลายจะไหลแล้วฉันพอแล้วส่งลอลลี่ป๊อปแสนอร่อยมาให้ฉันนะมันเป็นของฉันของฉันคนเดียวสตรอเบอรี่ส่วนอันเนี้ยรสชาติเหมือนมะนาวน่าพอใจที่สุดเลยโอ๊ะทอถี่สาวๆโอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะในปากฉันมีรสชาติแย่ๆอยู่ด้วยอ่ะหน้าคือใหญ่คือแยงเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยดูนี่สิอย่างแรกแตมป์ลงบนลายฉลุฉันกำลังใช้สองสีที่ต่างกันการเกลี่ยคือหัวใจสำคัญเสร็จแล้วฮะฉันทำได้ดีกว่านี้อีกคอยดูแล้วกันโอเคมาใช้มาร์กเกอร์กันเถอะมันจะทำให้ภาพโดดเด่นขึ้นใช้เวลาวาดสักพักหนึ่งแต่ออกมาสวยแน่นอนส่วนด้านบนฉันจะทำหูเล็กๆจากนั้นก็เติมคลิปเล็กๆที่เข้ากันคุณดูหรือยังว่ามันคืออะไรบางทีรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยน่าจะทำให้เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นสีฟ้าอ่อนพาสเทลเนี่ยสวยจริงๆอย่าลืมทำอีกข้างด้วยนะทีนี้ก็สีม่วงเข้มพออยู่รวมกันทุกสีดูเข้ากันดีมากเลยพวกมันช่วยเพิ่มความลึกของภาพและถึงจะต้องใช้เวลาทำสักหน่อยแต่สุดท้ายแล้วมันคุ้มแน่ขั้นต่อไปเราต้องใช้ผู้กันที่หนาขึ้นเห็นที่ฉันวาดอยู่ไหมแล้วดูสีสันที่สวยงามพวกนี้สิสาหร่ายช่วยสร้างบรรยากาศได้เหมือนพวกมันอยู่ใต้น้ำเลยเติมฟองสบู่น่ารักน่ารักพวกนี้ด้วยเฮ้ย ดูผลงานฉันสิชอบไหมว้าวถือว่าเธอชอบแล้วกันภาพของฉันดูจืดไปเลยอะเจ้าผู้กันโง่บางทีใช้อันใหญ่กว่าน่าจะดีแต่ต้องเตรียมพร้อมก่อนลายสายรุ้งเนี่ยดูดีเสมอแหละและเทคนิคนี้จะช่วยให้มันมีชีวิตชีวาเข้าใจที่ฉันพูดไหมนี่คือวิธีสร้างรูปภาพให้มีชีวิตเข้าใจแล้วใช่ไหมว้าวเลิศไปเลยฉันเลิศไปทับใจทำได้ดีมากทีนี้เอามันออกจากมือพวกเธอก่อนเฮ้ยโอ้เย่ทำอะไรกันสาวๆมันใหญ่มากเลยฉันไม่ชอบสาวๆนิสัยไม่ดีฉันจะลงโทษทั้งคู่ไม่ต้องได้ชี้อีกแล้วเฮ้ยฉันขยับมือไม่ได้โอ้ยมันติดใช่แล้วหน้าที่ของฉันจบแล้วล่ะแล้วมือของเราอะต้องวาดรูปแบบนี้หรอยังไงอะลิลลี่ฉันก็ไม่รู้เดี๋ยวนะดูสิฉันแค่ต้องเล่นกับรูปร่างบางอย่างเดาได้ไหมว่ามันจะเป็นรูปอะไรต้องออกมาดีแน่นอนโอ้ยหลุดสักทีฉันมีงานที่ต้องทำต่อเพิ่มเส้นลงไปอีกนิดหน่อยวิธีนี้ฉันสามารถวาดต่อในสิ่งที่ฉันสร้างไว้แล้วเดาได้แล้วสินะส่วนนี้คือตาตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วถึงตาของจมูกน่ารักใช่ไหมล่ะถ้าคุณเดาว่านี่คือแมวน้ำคุณเดาถูกแล้วล่ะมันกำลังส่งเสียงและตอนนี้ได้เวลาลงสีแน่นอนลิ้นสีชมพูนี่คือสิ่งที่แมวน้ำต้องมีเอาล่ะฉันวาดเสร็จแล้ว wow. ชอบไหมลองดูสิฮะ ฉันทำให้มันแมทช์กันได้และฉันจะใช้มือของฉันเองรูปร่างของฉันจะแตกต่างออกไปเกือบลากเส้นเสร็จแล้วว้าวได้ผลดีจริงๆด้วยอ่ะ
รู้ละบางทีเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองทีนี้เราจะเชื่อมต่อรูปร่างทั้งสองนี้วาดตาลงไปตรงนี้เห็นแค่นี้ก็ดูน่ารักแล้วโอ้ยดูรอยยิ้มนะสิต่อไปร่างกายมันเข้ากันได้ดีเลยล่ะแต่ยังไงก็ต้องลงสีด้วยนะโอ้ยทำไมฉันน่าพอใจแบบนี้นะเป็นเส้นที่ยาวแล้วก็เข้มสีเนี่ยมันสวยแล้วก็เข้ากับภาพได้ดีมากใช้สีเดียวนี่มันง่ายมากเลยอย่าลืมเท้าเล็กๆของมันด้วยนะเสร็จแล้วเย้ว้าวสวยมากจัสมินโอ้ยดูดีทั้งคู่เลยทำได้ดีมากนั่นหมายความว่าของฉันนี่ไงแล้วไงอะว้าวใช่มันเจ๋งฉันรู้เจ๋งเลยเย้แล้วใครชนะเหรอเป็นคำถามที่ดีมนุษย์มานี่เราทำแบบนี้ไหมได้สิโอเคตอนนี้เลยสวัสดีนี่คือคุณไงเหมือนแบบเป๊ะๆ เราทำมาด้วยกันนี่ฉันตาฝาดไปหรือเปล่าฮะเอาสาวฉันแค่อยากดูมันใกล้ๆเป็นภาพวาดที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาเลยขนมพร้อมแล้วเธอว่าของตกแต่งนี้เป็นไงบ้างโอ้น่ารักจังฉันก็มีอันนึงมันดูสวยมากเลยเห็นไหมเติมสีเขียวเข้าไปสวยที่สุดและสำหรับเครื่องดื่มฉันมีนี่และแสงจันทร์ว้าวไฟเหรอมาเริ่มปาร์ตี้กันเหมือนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ส่องแสงโอ้ว้าวสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะมันผิดพลาดมีอะไรผิดปกติเหรอดูหน่อยสิเออตื่นสิเราทำไงกันดีอ่ะดูเหมือนปาร์ตี้จะจบแล้วนะนอกจากฉันดูละเราสร้างบรรยากาศของเราเองได้ด้วยของที่มีอยู่ในบ้านรอก่อนนะอดทนกับฉันนิดนึงเห็นสีนี่ไหมมาดูสิผีเสื้อตัวนี้จะช่วยกู้สถานการณ์พร้อมนะทักทายเพื่อนใหม่ของเราหน่อยน่ารักจริงๆเธอทำหรอเราแค่ต้องการแสงสว่างเฮ้ยฮัลโหลหอเธอต้องการอะไรอ่ะขอแสงหน่อยได้ไหมเออไม่มีปัญหาเอาไปเลยว้าวมันได้ผลจริงๆอ่ะว้าวเยี่ยมเลยอ่ะสวัสดีทุกคนมาปาร์ตี้กันวู้ฮู้เบื่อจังทำอะไรอยู่หรอทำเล็บสินะเบื่อหรือไงโอ้ยฉันชอบแมวที่สุดดูสินั่นแมวเย้นั่นคือชาเลนจ์ต่อไปที่พวกเธอต้องทำเฮ้ยแล้วมือถือฉันน่ะเห็นบ้างไหมมือถือเหรอใช่มันหายไปอ่ะรู้แล้วไม่ต้องมีภาพหรอกใช้เจ้าตัวจิ๋วนี่ก็ได้มาลงมือกันเถอะต้องวาดจมูกให้ถูกว้าวน่ารักมากเลยห้ามลืมหางด้วยนะน่ารักเนอะแมวแสนฉลาดของฉันเห็นจมูกนั่นไหมทำได้ยังไงน่ะไหนดูสิฉันก็เสกมันได้เหมือนกันดีมากฉันเห็นกันแล้วเจ้าแมวใช่แรงบันดาลใจบังเกิดแล้วฉันรู้ว่าต้องทำยังไงขั้นแรกฉันต้องการเส้นร่างจากนั้นก็ลงรายละเอียดด้วยโดยใช้มาร์กเกอร์เส้นใหญ่วาดขนจากนั้นก็เพิ่มรายละเอียดอื่นๆมันน่ารักใช่ไหมล่ะเหมือนจริงสุดๆเมียวแต่ยังขาดเลยไปนะว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะนั่นแมลงวันงั้นเหรอเข้ามาได้ไงเนี่ยชอบแมวของฉันเหรออยู่นิ่งๆนะฉันไม่อยากดูอายุไขแกหมดแล้วล่ะเฮ้ยมีคนกำลังหัวร้อนฉันชอบหน้าบึ้งๆแบบเนี้ยชอบไหมล่ะฉันว่าแมวของเราเจ๋งแบบแพ็คคู่เลยสีสวยนะเนี่ยโอ้ยมานี่มาแมวน้อย
ฮะนั่นแมวเหรอน่ารักจังเลยฮะเอ้ยแสงอะไรเนี่ยฉันต้องใช้มันแต่งหน้าเห็นไหมฉันมองไม่เห็นเฮ้ยเธอทำน้ำหกขอบใจนะยะอุ๊บส์ให้ตายแล้วเราต้องทำไงกับแมวเนี่ยมันน่ารักนะส่วนแปรงนี่เดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วแมวคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดและฉันสามารถวาดพวกมันให้น่ารักได้มันดูเหมือนน้ำใช่ไหมแต่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวมันจะโดดเด่นขึ้นมาพอจะเข้าใจไหมล่ะเยี่ยมเพิ่มสีลงไปตรงนี้น้ำจะช่วยให้สีเจือจางลงและทำให้ดูนุ่มฟูขึ้นด้วยค่อยๆทำแบบนี้ไปรอบๆเยี่ยมเลยทีนี้มาเติมขนกันหน่อยเส้นเล็กๆพวกนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างถึงมันออกจะน่าเบื่อหน่อยๆก็ตามวาดเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วใช้สีแดงวาดหูเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแมวคุณชอบไหมคะชอบมากเลยสินะว้าวฉันทำอะไรดีนะต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างแรกเฉือนไส้ดินสอก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีเสร็จแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเอามาเกลี่ยไส้ดินสอโดยเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสร้างหูแหลมๆตามด้วยร่างกายคอตตอนบัดนี่มาใช้ได้ดีเลยล่ะอย่าลืมหางด้วยนะเอาไส้ดินสอส่วนเกินออกแล้วใช้ดินสอเพื่อสร้างขนให้กับมันเสร็จแล้วตามด้วยหนวดโอ้ยน่ารักจังเลยเป็นไงมั่งคุณชอบไหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะอยากแลกกันไหมปิ้วปิ้วเกมนี้สนุกจังเลยฉันใช้สมาธิอยู่ได้เวลาแชร์เลนแรกแล้วจ้ะจงวาดภาพแมวน้อยเอางั้นเหรอเฮ้ยมือเป็นตะคริวอ่ะสงสัยเล่นเกมหนักไปคิดอะไรออกแล้วล่ะฉันจะวาดเส้นรอบมือและแขนต้องงอนิ้วไว้แบบนี้ง่ายมากเลยเพิ่มรายละเอียดลงไปเพิ่มลายให้มันด้วยจากนั้นก็สองตามันจะเป็นแมวที่มีความสุขโอ้ยน่ารักจังเลยแต่ฉันจะเพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกแต่ฉันรู้ว่าต้องทำไงครูต้องชอบแน่ๆลืมหางไปไม่ได้เลยฉันเริ่มสนุกแล้วล่ะการเรียนมันก็สนุกแบบนี้นี่เองอ่ะหวังว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันนะเอาล่ะได้เวลาลงสีเริ่มกันที่ลายก่อนเราจะใช้สีอื่นๆเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นว้าวดูดีมากเลยอ่ะอยากมีแมวแบบนี้บ้างจังโอเคใกล้เสร็จแล้วมันช่างเพอร์เฟกต์อยากให้ครูเห็นแล้วล่ะฮัลโหลคิตตี้โอ้ยสวยมากเลยส่วนฉันทำไงดีอ่ะขอหาไอเดียก่อนนะยากนะเนี่ยฮะใครปิดไฟอ่ะไม่ต้องห่วงฉันมีไฟฉายเห็นไหมทุกอย่างโอเคดีเฮ้ยแมวเธออยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ดูดีกว่าเดิมอีกอ่ะเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าต้องทำไงแค่ต้องใช้ iPad วางแผ่นกระดาษปิดทับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้ยสายไฟหลุดนี่เองเปิดไฟกันเถอะดีขึ้นเยอะมาเริ่มกันเถอะฉันจะวาดเส้นตามรูปแบบนี้เลยใช้เวลาไม่นานหรอกนะทำไมไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเลยนะเนี่ยมันช่วยให้การวาดรูปง่ายขึ้นและไม่มีข้อผิดพลาดเลยชาเลนเนี่ยฉันชนะแน่ๆต้องจำเทคนิคนี้ไว้สงสัยจังว่าใช้ได้กับข้อสอบคณิตไหมนะฉันก็แค่หวังอะตั้งใจทำดีกว่าต่อไปจะวาดรูปตาและจมูกโอ้ยดูแก้มแดงๆนั่นสิน่ารักจังเลยทีนี้ฉันจะแรงเงาระบายสีหูและตาระวังอย่าให้ออกนอกเส้นอยากให้มันดูดีน่ะได้แล้วล่ะไม่ต้องใช้ iPad แล้วฉันแฮปปี้ที่สุดเลยดูนี่สิคะไหนขอดูหน่อยจ้ะน่าประทับใจนะชนะไปทั้งคู่เลยว้าวจริงเหรอได้ยินไหมเจ้าแมวน้อยฉันน่าจะถักเปียบ้างนะแต่จะว่าไปหนังสือกำลังเปิดเผยชาเลยละว้าวดูเหมือนทีวีเลยมันคือทีวีนี่แหละเจ๋งทางเห็นมันหรือเปล่าทีวีเหรอพิเศษยังไงล่ะเนี่ยฉันว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยนะได้แล้วดูแล้วว่าต้องทำยังไงฉันต้องมีต้นแบบให้วาดตามตัวละครทีวีที่ฉันชอบที่สุดลงสีให้มันดูมีชีวิตชีวากันเถอะสีชมพูเฉดเนี่ยสวยเลยล่ะเหมือนที่นักวาดการ์ตูนเขาใช้เลย
เหมือนแม่กำลังมีชีวิตเลยอ่ะโอ้ยดูท้องใหญ่ๆนั่นสิใช้สีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอย่าลืมเท้าเล็กๆด้วยนะทีนี้ก็กางเกงสีเขียวมะนาวดูดีมันจะทำให้สีม่วงโดดเด่นนี่ไงได้เวลาลงสีที่หน้าแล้วเริ่มต้นจากปากใหญ่ๆสีดำเนี่ยทำให้ปากมันดูลึกจากนั้นก็คิ้วและตาการตัดขอบทำให้งานเนี๊ยบขึ้นตอนนี้มันดูเป็นรูปเป็นร่างละว้าวเสร็จแล้วล่ะโอ้เธอวาดเองตั้งแต่แรกเลยเหรอฉันเองก็น่าจะทำได้นะลงมือละดวงตาที่โตออกมาแล้วรอยยิ้มที่หน้าหงุดหงิดแล้วในร่างกายของมันล่ะร่าเริงเหลือเกินจะเปลี่ยนเป็นยังไงดีหน้าเป็นกระดูกดีไหมเอ้ยเยี่ยมแบบนี้ต้องใช้สีดำแบบนี้ถึงดูเป็นชันมากกว่ามันทำให้ดูหน้าขนลุกมากขึ้นรอยยิ้มอะไรไม่มีทั้งนั้นแหละตาที่กลวงโบและกระดูกที่ชัดเจนถ้าฉันระบายสีดำรอบๆสีขาวก็จะดูเด่นขึ้นมาด้วยเห็นมันโดดเด่นออกมาไหมนี่แหละที่เรียกว่าหน้ากลวงมาดูกระดูกซี่โครงและสะโพกกันใช้วิธีการเดียวกันเลยแต่ระวังหน่อยนะเดี๋ยวมันจะเลอะออกนอกเส้นระบายเป็นเส้นยาวๆไปเลยแบบนี้ช่วยให้พื้นที่เต็มเร็วขึ้นและตอนนี้ก็ไล่ขึ้นมาใกล้เสร็จละอย่าลืมลงสีจุดเล็กๆด้วยนะแจ๋วมาถึงขั้นตอนที่สุดยอดกันในขณะที่กระดูกเป็นสีขาวอยู่แล้วมาร์กเกอร์อะคริลิกสีขาวจะทำให้มันมี texture perfect มาเติมความน่าสนใจอีกนิดสีฟ้าจะช่วยให้มันโดดเด่นออกมาภาพดูแบนไปนิดนึงใช้สีเทียนสีฟ้าลงเงาให้มันหน่อยใกล้เสร็จยังเธอคิดว่าไงล่ะเจ๋งใช่ไหม wow. กระดูกที่น่ารักของฉันเอามันมาประกอบกันไหม เลิศมากๆเลยวู้ฮู อยากรู้ชาเลนต่อไปใช่ไหมได้เวลาบริหารนิ้วบ้านะนั่นป๊อปอิดเหรอใช่เลยเยี่ยมเลยเธอตื่นเต้นไหมไม่แน่ใจว่าใช้คำนั้นได้หรือเปล่านะมีอะไรในนั้นน่ะว้าวเธอจะใช้มันทำอะไรหรอฮะมีอะไรในนั้นอีกเจ๋งอะไรอีกอ่ะสายรุ้งว้าวป๊อปอิดยูนิคอร์เหรอเยี่ยมไปเลยด้วยความยินดีฉันแค่อยากได้ของว่างเองอวยพรให้ฉันด้วยนะมาเริ่มทาสีกันเถอะทาสีที่ขอบทั้งหมดเลยใช้สีที่เข้ากับป๊อปอิดด้วยนะกดได้เลยเป็นไงดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกอ่ะ ง่ายใช่ไหมล่ะแถมสวยด้วยฮะก็สวยดีอ่ะเฮ้ยฉันเองก็ต้องทำบ้างสินะตอนนี้เป็นอย่างที่ต้องการแล้วล่ะมันไม่ดีเท่าเนื้อแต่ก็ไม่เป็นไรเธอทำอะไรอ่ะได้เวลาเผยของดีละเธอเห็นมันไหมการแสดงแสงฉบับมินิของฉันบ้าไปแล้วลืมของฉันเถอะของเธอชนะเลิศหิวน้ำใช่ไหมใบเพิ่งออกเลยแกต้องรอดนะเจ้าจิ๋วหูยให้ตายฉันทำใบหลุดอ่ะโอ้เมดิสันมาๆเดี๋ยวฉันช่วยเองมันต้องได้รับแสงแดดบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเอามาให้ฉันนะเดี๋ยวไม่ใบมันหลุดเหยื่อยี่ฮะแต่มันเพิ่งขึ้นเองนะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้เมดิสันดูนะสิเห็นไหมว้าวผีเสื้อเหรอเฮ้ยนี่มันเหมือนปีกเลยนี่นะคิดอะไรออกแล้วล่ะใช้ใบไม้เพื่อทำผีเสื้อไง
มีมาร์กเกอร์สีขาวอยู่หรือเปล่าใช้มันเพื่อลงสีใบไม้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงแต่เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้สีฟ้าเพื่อสร้างลวดลายใหม่สีชมพูและสีเหลืองด้วยนะสีขาวจะช่วยให้สีอื่นๆโดดเด่นขึ้นเอาสีดำมาเพิ่มลวดลายทำต่อไปเพิ่มจุดเล็กๆลงไปยังได้เลยแค่แป๊บเดียวมันก็ดูสมจริงขึ้นแล้วล่ะดูลวดลายสวยๆพวกนี้สิเจ๋งใช่ไหมล่ะกดไลค์กันได้เลยเย่ดูผีเสื้อของฉันสิไม่ชอบกันหรอเศร้าเลยฉันเอาเหอะฉันทำอย่างอื่นก็ได้ผีเสื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมและคราวนี้ฉันจะใช้วิธีในการลงสีน้ำได้เวลาลงสีคุณสามารถหยดสีลงไปได้เลยตอนนี้มันเหมือนกับเลือดไหลโดยเฉพาะในตอนที่คุณเพิ่มสีอื่นเข้าไปคุณสามารถทำลายแบบไล่สีได้ด้วยสวยใช่ไหมล่ะอย่างกับอาทิตย์ตกดินเลยอะระบายสีดำลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเพิ่มหนวดเข้าไปเยี่ยมไปเลยที่นี้ใช้สีทองตัดเส้นมันจะทำให้เห็นรูปปีกชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มแสงเงานิดหน่อยจะทำจุดเพิ่มก็ได้นะมาสนุกกับเส้นที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปชะดาสวยมากเลยผีเสื้อรุ่นอัปเกรดเห็นด้วยไหมว้าวขอบคุณสำหรับไลค์นะอ่ะมันควรอยู่กับเธอโอ้โหพลังแห่งแสงฉันเบื่อสุดๆเลยอยากนอนสักตื่นจังเฮ้ยซันนี่กำลังหลับเหรอเฮ้ยตื่นเธอนอนในห้องเรียนไม่ได้นะได้สิฉันทำได้ฮะเฮ้ยตื่นพอได้แล้วนะนี่เฮ้ยอย่าขี้เศร้าอย่าทำแบบนี้นะฉันต้องย้ายโต๊ะแล้วสิเอ้อนึกออกละเราต้องใช้ลูกโป่งสูบลมเข้าไปเท่านี้น่าจะได้ต้องรีบแล้วสิเราจะสวมฮูดไว้บนลูกโป่งแล้วก็ซ่อนอยู่ในนี้ตอนนี้ฉันก็ต้องรออีกแล้วนะเธอนี่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยเหนื่อยจังอะเรื่องนี้จะอยู่ในการสอบนะซันนี่กำลังนอนเหรอโอ้ไม่เธอไม่ได้นอนหรอกเฮ้ยฮู้นั่นอะไรอะโอ้เฮ้ยฉันพยายามเตือนเธอแล้วเธอไม่ฟังเลยเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะขอโทษนะคะแต่มันก็ตลกดีนะวิชานี้ง่ายๆเลยตอนนี้อุ๊ปส์ท้องร้องฉันต้องหาอะไรกินแล้วล่ะเอ๊ะคลาสเรียนใกล้เลิกแล้วฮู้ฮู้ yes เลิกเรียนแล้วโล่งสมัดเราออกจากที่นี่ได้ละอย่าลืมกันบ้านของพวกเธอล่ะส่งพวกนี้จ้าหนูมีคำถามค่ะมันก็อาจจะเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่เราเร่งมือกันหน่อยได้ไหมหนูอ่านกันบ้านดูแล้วแล้วก็ออกไปก่อนไปพูดจริงเหรอแม่นั่นเนื้อจริงๆตอนนี้ฉันก็กินอาหารได้แล้วเฮ้ยน้ำลายสอไปหมดแล้วเนี่ยถึงเวลากินราเมงของโปรดเลยแล้วฉันชอบเส้นเยอะๆฉันตั้งตารอมือนี้เลยเนี่ยมานี่มาอู้เส้นร้อนจังอ่ะโอ้ยฉันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะก็อยากกินนี่นารู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราใช้แฟ้มได้นี่เราจะใช้เทปติดมันและยึดอีกด้านหนึ่งเข้ากับรองเท้าหวังว่าแบบนี้จะได้ผลนะมาทดสอบกันเถอะว้าวดูมันขยับสิมันทำให้บะหมี่ของฉันเย็นลงฉันต้องกินให้ไวละอร่อยจังนี่แหละสิ่งที่ฉันอยากได้หมดเวลาพักแล้วได้เวลาละเข้ามาในห้องเรียนได้เลยค่ะนั่งลงจ้ะพักแป๊บเดียวเองเปิดหนังสือของพวกเธอนะเรามาเริ่มกันเถอะว้าวดูอเล็กซี่เขาหน้าหลงไหลมากเลยได้เวลาเก๊กทากันแล้วเฮ้ยซันนี่ตื่นก่อนเดี๋ยวฉันเข้าใจแล้ว1 บวก 1 เท่ากับ 2ฉันรู้ละเธอหลงรักอเล็กซ์เดี๋ยวนะสิวเพียบไปหมดเลยเนี่ยน่าจะมีวิธีช่วยเธอได้แล้วฉันรู้ว่าคุณทำไงต้องใช้ดินสอและมีดผ่าตัดเราจะตัดอย่างลบออก
แล้วก็ต้องตัดส่วนนี้ต้องใช้เวลานิดนึงฉันไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดมันต้องเพอร์เฟกต์สำหรับซันนี่เธอต้องชอบมันมากแน่ๆส่วนแรกทำเสร็จแล้วแต่ยังเหลือสิ่งที่ต้องทำอีกเราจะตัดด้านข้างเพิ่มฉันจะเอาส่วนเกินออกแล้วทำเป็นรูปหัวใจดูดีมากเลยเสร็จแล้วล่ะนี่แหละที่ฉันต้องการยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำฉันจะทาลิปสติกของฉันบนนั้นทาลงไปให้ทั่วทั้งหมดเลยเฉดสีนี้ได้ทึ่งมากฉันคิดว่ามันเป็นสีเปลือกของฉันนะโอเคฉันว่าใช้ได้ละเฮ้ยซันนี่อยู่นิ่งๆ นะเฮ้ย hey, คิดจะทำอะไรอะ่ะทำไมเธอทำแบบนั้นเนี่ยลองดูสิว้าวสวยจริงๆอะ่ะอย่าหยุดนะปิดสิวพวกนี้ด้วยเธอยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่แหละหน้าที่ของฉันขอบคุณนะจีน่าโอเคอวยพรฉันหน่อยเฮ้ยอเล็กซ์ว้าวซันนี่เธอดูสวยจังอ่ะโอ้รักแท้มันต้องเป็นส้มที่อร่อยแน่ๆพนันได้เลยโอ้ว้าวดูนั่นสิเฮ้ยเมดิสันดูตรงนั้นดิไม่อ่ะฉันนอนอยู่โอเคหลับเป็นตายเลยโอ้กระดาษของฉันนี่โอ้ยขาดให้ตายเหอะแต่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ดีก็ได้แค่ต้องเชื่อมันในสิ่งที่เราจะทำเห็นสีนี้ไหมเกลี่ยมันด้วยนิ้วของคุณอย่าลืมส่วนสีเหลืองนะทีนี้ก็แปะชิ้นอื่นและทำแบบเดียวกันเยี่ยมเลยได้เวลาเกลี่ยสีเคลื่อนไหวแบบวงกลมคือที่สุดมันช่วยทำให้เกลี่ยได้ดีทีนี้เอากระดาษออกทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช้สีที่มีเฉดเข้มขึ้นสามารถทาทับกันได้ด้วยนะใช่คุณเดาถูกแล้วล่ะต้องเกลี่ยอีกใช้สีโทนอุ่นอย่างสีส้มสร้างวงกลมเครื่องนึงที่ด้านบนแล้วก็ใช้สีเหลืองผสมด้านล่างทำการเกลี่ยให้เข้ากันใช้สีดำเพื่อเพิ่มรายละเอียดอย่างเช่นนกต้นไม้และอื่นๆดูสิมันเจ๋งแค่ไหนจะวาดเรือลำเล็กๆลงไปก็ได้นะหายไปเลยเจ้าจิ๋วสวยมากใช่ไหมกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคุณคิดว่าสวยขอบคุณนะมีความสุขจังเลยฝันดีนะโอเคได้เวลาละตื่นได้แล้วมาดิสันฮะโอ้ความฝันฉันโคตรเจ๋งเลยแถมได้แรงบันดาลใจมาด้วยต้องเตรียมพร้อมกันก่อนเยี่ยมได้เวลาลงสีแล้วใช้สีที่ต่างกันทาลงไปในแต่ละส่วนหรือจะช่องเดียวหลายสีก็ได้วันนี้เราจะใช้เฉดสีออกไปทางสีฟ้าทำต่อไปเรื่อยๆดูดีเลยล่ะและคุณน่าจะรู้ว่าต้องทำไงต่อเกลี่ยสีไงแต่คุณสามารถใช้คอตตอนบัดได้ต้องใจเย็นนิดนึงมันใช้เวลาแต่มันคุ้มแน่นอนแค่นี้ก็ดูดีมากแล้วเนี่ยเอาส่วนเกินออกแล้วดึงเทปออกด้วยแต่ยังไม่เสร็จนะเห็นพื้นที่ว่างๆพวกนั้นไหมใช้วิธีเดียวกันได้เลยเพิ่มสีชมพูลงไปทีนี้ก็ได้เวลาเกลี่ยสีเกือบเสร็จแล้วล่ะทำต่อไปจากนั้นให้ดึงเทปออกแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์สีขาวสร้างดวงดาวเล็กๆ เป็นประกายวาดจันทร์เซียวด้วยก็ได้นะหรือจะใช้ลายฉลุก็ได้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยระบายสีส้มที่ด้านล่างเพื่อสร้างพื้นดินด้านล่างท้องฟ้าดูท้องฟ้าตอนกลางคืนนะสิและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามเสร็จแล้วล่ะแล้วคุณชอบมันไหมเออเย้ว้าวสุดยอดเลยอ่ะบ้าแน่ไม่ใช่หรอกเธอต้องชอบแชร์เลนต่อไปแน่หวังว่าจะเป็นงั้นค่ะอะไรเนี่ยปล่อยนะฉันเห็นก่อนได้แล้วมีอะไรอยู่ข้างในนะฉันชอบเซอร์ไพรส์แมงมุมยักษ์เดี๋ยวก่อนนะของปลอมนี่นะอุ้ยโล่งอกไปเธอดูกลัวมากเลยนะเออมีอย่างอื่นอีกมันคือดินสอมีแค่นี้เองอะเหรอนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้โหยน่าผิดหวังจังฉันจะเอาไปทำอะไรแล้วเนี่ยฉันขอนะได้แล้วไหนขอดูหน่อยสิเฮ้ย hey, ดูนี่สิ
น่าสนใจคิดอะไรออกละมันต้องออกมาน่าทึ่งแน่ๆเริ่มจากการวาดหัวใจก่อนโอ้ยโรแมนติกจังเลยอ่ะต่อไปต้องใช้ไม้บรรทัดวาดเส้นตรงลงไปตรงกลางของหน้าทำแบบเดียวกันรอบๆหัวใจแล้วก็วาดแยงแมงมุมว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมใช่แต่น่าเสียดายฉันไม่มีไอเดียเลยอ่ะของที่มีก็ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่อ๋อรู้แล้วมันไม่ยากเลยฉันจะถือปากกาและดินสอไว้ด้วยกันแล้วก็วาดหัวใจจากนั้นใช้แค่ดินสอเพิ่มเส้นลงไปเสร็จแล้วแรงเงาพื้นที่ตรงกลางมันจะให้เอฟเฟกต์สามมิติยังไม่หมดนะเราจะวาดเส้นแนวนอนตัดผ่านหน้ากระดาษทีนี้ใช้มีดแกะสลักตัดลงไปให้รอบหัวใจเราจะไม่ใช้ส่วนนี้จากนั้นเอาส่วนพวกนี้ออกแล้วเพิ่มเงาลงไปค่อยๆใช้ดินสอแรงเงาใต้รูปหัวใจดูดีมากเลยโดดเด่นจังเลยอ่ะเอาชนะได้ยากแน่นอนเดี๋ยวก็รู้เฮ้ยเสร็จแล้วค่ะว้าวเห็นแล้วซาบซึ้งเก่งมากจ้ะว้าวไฮไฟฟ์หน่อยความเก่งมันอยู่ในสายเลือดบู๊เฮ้ยนายทำฉันตกใจหมดฮะนี่ชาเลนแรกของเราจริงเหรอว้าวโอ้เทียนนี่นาลองดูพวกมันสิฉันไม่เห็นจะตื่นเต้นกับมันเลยเราใช้มันทำอะไรได้นะฮะเป็นคำถามที่ดีเอาเป็นผีนะกลัวนะกลัวดีไหมโอ้จัสตินนายกลัวไหมไม่เท่าไหร่ฉันเองตลกหรือไงโอ้โหอย่าซีนะมันทำให้ฉันคิดหนักอะรู้แล้วฉันจะตกแต่งเทียนนี่ด้วยขี้ผึ้งจากเจ้านี่ด้วยวิธีนี้มันจะไม่หลุดออกฉันไม่เคยใช้ขี้ผึ้งทาสีมาก่อนเลยหัวใจล่ะขี้ผึ้งกำลังเซตตัวเฮ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะฉันอยากลองมั่งขี้ผึ้งฉันกำลังละลายจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่าครั้งคราวอีกแค่วาดรูปตัววีแบบนี้นี่มันเจ๋งไปเลยดูสิว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะเกือบสวยเท่าของฉันเลยว้าวสวยจริงๆแหละฉันรู้พวกมันคู่กันแล้วสวยมากใช่มาดูกันอู้แจ๋วดูดีเวอร์ๆและน่ากลัวด้วยภูมิใจจังเลยฉันด้วยน่าทึ่งไปเลยใช่ไหมโอ้ยดับไปซะแล้วฉันเบื่อจังอะชาเลนจ์ใหม่อยู่ไหนนะฉันอยากให้มีขนมให้กินจังนายมีของกินไหมไม่มีเลยให้ตายอยากกินเฟรนช์ฟรายร้อนๆจังดูพวกมันสิเยียบเลยอะอยากให้ฝนตกเป็นเฟรนช์ฟรายตลอดไปใช่แล้วตกลงมาเลยน่าทึ่งที่สุดมันฝรั่งแสนอร่อยงดงามจริงๆฮะโอ้โหเธอโอเคไหมเนี่ยขอโทษทีจ้ะน่าอายที่สุดเลยอะเดี๋ยวมันฝรั่งของจริงแล้วฉันต้องทำไงกับมันน่ะกินดิบๆไม่ได้แล้วนะฉันดูหน้าลองดูนี่สิกินดิบๆไม่ได้หรอกนะว้าวสุดยอดไปเลยฮะเป็นเครื่องมือที่เพอร์เฟคสุดๆ Yes งั้นเหรอขอฉันบ้างดิอะไรเนี่ยให้ฉันใช้มันทำอะไรฮะเอ้ยดิบก็ดิบแน่รู้แล้วฉันจะใช้ลูกปัดกินได้พวกนี้ทีนี้ก็มาทำลายเจ๋งๆกันก่อนเดาออกไหมว่าจะทำเป็นรูปอะไรนี่ง่ายกว่าใช้นิ้วเรียงตั้งเยอะโอ้ยหัวใจ
แค่ต้องทำให้มันละลายเข้าด้วยกันแบบนั้นไงเสร็จแล้วดูนี่สิเฮ้ยฉันมีอะไรให้ดูอ่ะว้าวมันคือหัวใจส่วนฉันก็มีแค่มันฝรั่งง่อยๆแต่เดี๋ยวรู้แล้วถ้าฉันกดมันลงบนเครื่องตัดฉันก็สามารถเฉือนมันออกได้เสร็จแล้วก็ตัดมันออกจากตรงกลางเห็นไหมเหมือนงานแกะสลักเลยอ่ะต้องเพิ่มรายละเอียดลงไปได้เวลาลงสีที่ฉันชอบแล้วดูสิมันคือสแตมป์เห็นไหมมีหัวกะโหลกเพียบเลยโอ้ว้าวเฮ้จัสตินเดี๋ยวก่อนนะนายคิดว่าไงว้าวทำมาจากมันฝรั่งเหรอน่าประทับใจจังหอยก็ว่าไปเดี๋ยวเอาหัวใจฉันไปสิโอ้พระเจ้าน่ารักจังเลยหอเอาสแตมป์ของฉันไปไหม Cheers เป่ายิ่งชุบสนุกจังโอ้สองในสามใช่ไหมฉันชนะสนุกดีจังเลยอ่ะฮะจับเวลาเหรอเพื่ออะไรอ่ะเฮ้ยพูดกันลองดูสิฉันไม่เห็นเข้าใจเลยต้องลงสีเหรอไม่รู้เลยอ่ะดูดิเวลามันเริ่มแล้วเหรอคงต้องลงมือแล้วสินะต้องเลือกจุดเริ่มต้นนี่มันสีอะไรเนี่ยมันเคลื่อนที่ตามผู้กันน่ะเฮ้ยนี่มันบ้าชะมัดใจเย็นๆเออมันผสมกันโอ้ยแย่จังเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าต้องทำไงอู้เหลียวได้ดีอู้นี่อีกหนึ่งหยดให้ตายใกล้ถึงแล้วไม่ง่ายใช่ไหมไหนลองใหม่สิคราวนี้ต้องไม่รีบร้อนเอ้ยอีกแล้วเหรอพนันได้เลยว่าคราวนี้ทำได้ระวังสีเขียวตรงนั้นด้วยไม่ชนกันอีกแล้วอ่ะน่าหงุดหงิดที่สุดฉันเริ่มจะเครียดแล้วล่ะเวลาก็กำลังเดินอยู่อ่ะฉันรู้เร็วใช่แจ๋วได้แล้วลงไปในบิ๊กเกอร์แล้วเยสของฉันก็ด้วยอ่ะฉันทำได้เยี่ยมเลยวู้ฮูเย่เดี๋ยวชนะทั้งคู่เหรอแจ๋วตาฉันเฮ้ยดูดิฉันได้เหมือนกันว้าวสวยมากเลยมาดื่มกันไหมหมดแก้วแบล็คเบอร์รี่อร่อยจังอย่าลืมกินผลไม้ด้วยนะแปะมือหน่อยวู้ฮูอุปกรณ์พร้อมใช้ยังไม่ทันได้วาดเลยอ่ะเอาเหอะอย่างน้อยก็มีอันนี้อ่ะไม่นะเออฉันทำแบบนั้นทำไมฮะผู้การของผมหาครึ่งเลยอ่ะโอ้ยแย่จังนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเห็นพาสต้านี่ไหมใช้หนังยางรัดให้มันอยู่ด้วยกันโดยให้มันอยู่ปลายๆตอนนี้จุ่มมันลงไปในน้ำเดือดเพอร์เฟกต์นี่แหละที่ฉันต้องการใช้นี่สิอเล็กซ์เฮ้ยนั่นมันพาสต้าเหรอใช้มันวาดสิเจ้าเด็กแค่จุ่มแล้วก็ใช้มันพร้อมไหมมาลุยกันวู้ฮูเวิร์กมากเลยอ่ะสุดยอดไปเลยชาเลนจ์เหรอตื่นเต้นจังอ่ะเย้วู้ฮูวู้ฮู
แต่เราต้องมีอุปกรณ์นะเอ้านี่เฮ้ hey, ดูนั่นสิครับโอ้ลูกอยากวาดมาเหรอสีโปรดของผมเลยครับพ่อถ้าอย่างนั้นก็ได้แล้ว นี่ใช่ไหมล่ะที่ลูกต้องการถ้างั้นมาเริ่มกันเลย ได้เวลาแล้ว พ่อก็เริ่มบ้างดีกว่าลูกเลือกสักแท่งเหอะนี่ไงครับเหลือให้ใช้แค่นี้เองเหรอรู้แล้วล่ะถ้าเป็นน้ำนั่นล่ะชักจะเริ่มสนุกแล้วสิเราจุ่มมาร์กเกอร์ลงในน้ำจากนั้นปิดฝาขวดกลับเข้าไปนี่ไงแจ๋วนี่แหละที่ฉันต้องการพ่อโดนซะดูนี่สิใช้สีอื่นๆได้ด้วยนะดูผลลัพธ์ที่ได้สิสู้พ่อได้หรือเปล่าลองดูผลงานของผมก่อนเป็นไงโหยของพ่อสวยกว่าเยอะเลยอ่ะไม่แฟร์เลยอย่าร้องสิลูกของลูกก็สวยน่ะเฮ้ยดูเหมือนพ่อจะชนะนะเดี๋ยวก่อนนะเรามีเงินนี่นะอ่าฮะโอ้เย่ฮะเยี่ยมผมอยากได้มันนะผมอยากซื้อมันน่ะต่อรองเก่งจริงๆนะลูกนี่เอาไปสิผมชนะแล้วครับพ่อก็ถือว่ารับได้อยู่ละแล้วต้องทำไงต่อล่ะเฮ้ยเบื่อจังเลยอ่ะงั้นมาดูทีวีกันมะไม่เอาอ่ะนี่ล่ะไม่รู้สิช่องนี้น่าสนใจนะดูสิเฮ้ยผมชอบอ่ะมาวาดรูปกันเถอะเจ๋งผมอยากได้ทุกสีเลยไหนดูสิเติมเส้นลงไปตรงนี้แล้วก็ย่าไม่นะน้ำของผมหกหมดเลยไม่นะดอกไม้ของผมโอ้ไม่นะภาพสวยๆของลูกไม่อยากเชื่อเลยไม่แฟร์ผมไม่อยากทำใหม่โอ้เห็นแล้วเจ็บปวดสุดๆแต่มันอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นรู้แล้วต้องทำไงเจ้าเนี่ยจะช่วยกู้สถานการณ์ได้วางกระดาษเช็ดลงไปเพื่อซับน้ำที่เหลือก็แค่วาดเพิ่มเติมมันเหมือนเป็น texture แม้จะดูเหมือนทำลูกๆ ก็ตามวาดกลีบดอกไม้ให้เยอะๆเลยวาดกลีบแบบปลายแหลมก็ได้อดทนหน่อยแต่ว่าคุ้มแน่นอนเยี่ยมใกล้เสร็จแล้วรู้อะไรไหมล่ะวาดวนอีกสักทีก็ดูมีมิติขึ้นนะเริ่มเมื่อยมือยังไม่ต้องเครียดเราใกล้จะเสร็จแล้วอย่าลืมลำต้นด้วยนะแล้วก็เติมเส้นแถวๆหญ้าด้วยรายละเอียดทั้งหมดทำให้ภาพสวยงามเพิ่มเส้นตรงนี้สักหน่อยฮู้เฮ้ ดูสิอเล็กซ์ฮะไรครับพ่อชุบชีวิตให้ดอกไม้ของลูกอ่ะชอบไหมล่ะชอบครับขอดูหน่อยครับโอ้ยผมมีความสุขจังเลยขอบคุณนะครับแล้วของพ่ออ่ะโอ้ลืมทำของตัวเองเลยอ่ะไอเดียมันตันๆจังเลยแฮะแย่จังงั้นเอาแบบนี้ไหมครับเยี่ยมเลยเราทำมาด้วยกันนะโอ้โหทีมเวิร์กเนี่ยมันทำให้งานออกมาดีจริงๆแจ๋วพ่อครับเธอสวยมากเลยอ่ะดูดิผมชอบเธออ่ะอยากวาดรูปเธอจังว้าวได้สิลูกแต่ผมไม่รู้วิธีการวาดคนน่ะพ่อว่าพ่อช่วยได้นะอะไรครับก็แค่วาดในสิ่งที่เห็นเข้าใจแล้วผมทำได้ผมพร้อมแล้วพ่อก็ด้วยถ้าคิดออกนะว่าจะวาดอะไรวาดหัวใจ play safe แล้วกันอย่างน้อยมันก็คือความรักอะโอเคอเล็กซ์วาดอะไรนะหัวใจพวกนี้ออกมาดูดีนะเนี่ยใช
ันไม่เคยวาดมันมาก่อนเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยทำไมหัวใจวาดอย่างนี้ของพ่อออกมาสวยอยู่นะของผมห่วยมากเลยครับอย่ารู้สึกแย่กับตัวเองเลยนะช่วยหน่อยสิครับนะโอ้ยงั้นก็เอาของพ่อไปสิไม่เอาอ่ะผมอยากทำด้วยตัวเองฮึเฮ้ยงั้นก็เข้าใจได้ละขอคิดก่อนนะถ้าใช้พิมพ์ตัดคุกกี้ตรงนั้นล่ะรู้แล้วหยิบมันฝรั่งลูกเล็กมาแล้วกดพิมพ์ตัดคุกกี้ลงไปได้แล้วล่ะนี่อเล็กซ์ดูนี่สิเอ้ยไม่เอานะพ่อมันฝรั่งเหรอโอ้ยทึ่มจังเลยลูกนี่ใช้เป็นสแตมป์ไงล่ะฮะโอเคงั้นสีแดงก่อนต่อไปก็แค่สแตมป์ลงไปสินะใช่เลยโอเคงั้นเอาแล้วนะไม่ผลจริงด้วยอ่ะพ่อฉลาดที่สุดเลยเปล่าเลยลูกลูกต่างหากมีพรสวรรค์น่ะประทับใจจริงๆไปก่อนนะครับหัวใจของฉันมอบให้เธอจริงเหรอเฮ้ยฉันชอบจังฉันอยากหมุนให้มันเร็วกว่านี้จังอ่ะดูดิแป๊บนะเอมิลี่ดูสิฮัลโหลแป๊บนึงเธอดูอะไรอยู่เนี่ยว้าวนายต้องได้เห็นนะโอเคอะไรเหรอว้าวฉันเห็นได้ไกลมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่ออวกาศรู้สึกตัวเล็กจิ๋วเลยอ่ะอ่ะฮะเจ๋งใช่ไหมชีวิตนี่มันน่าทึ่งจริงๆเดี๋ยวรู้แล้วได้เวลาแสดงอารมณ์ผ่านงานศิลปะแล้วล่ะแกพร้อมทำชาเลนจ์หรือยังได้เวลาหมุนแล้วว้าวมันทิ้งลวดลายเอาไว้ด้วยอะว้าวเจ๋งใช่ไหมมันสวยจังเลยจะบอกว่ามาจากนอกโลกก็ได้นะดูดินั่นสินะฉันทำอะไรดีนะมาสร้างสรรค์งานกันเริ่มต้นด้วยดาวเสาร์น้อยๆ น่ารักดาวเคราะห์ดวงโปรดของฉันต่อไปก็วาดดวงจันทร์กันบ้างถ้าขาดมันก็จะไม่เหมือนอวกาศต่อไปก็ดาวฤกษ์เพิ่มความวิบวับให้จักรวาลโอ้ว้าวจักรวาลเล็กๆของฉันเอ้ยในนี้มีฝุ่นงั้นเหรอเจ้าโอ้ยเฮ้ยหมึกเลอะอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วฉันจะใช้ความชื้นให้เป็นประโยชน์ใช่เลยเพิ่มหมอกสีเทาลงไปมันทำให้ทุกอย่างเข้ากันเห็นไหมเสร็จแล้วลองดูสิบราโวโอ้ยขอบใจนะน่ารักจังกินกันไม่ลงเลยโอ้ยเพลงสุดโปรดของฉันอ่าฮะโอ้ยสนุกไปเลยอ่าฮะจัดไปวู้ฮู้โอ้ฉันชอบปลาอันที่จริงฉันมีบางอย่างด้วยล่ะพร้อมยังแป๊บนะใกล้หยิบได้แล้วนั่นไงฮะโอ้ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะมันเข้าไปอยู่ในนี้ได้ไงนี่ฉันเห็นอะไรเนี่ยเออนี่ไงล่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยเอาไว้ตกปลาไงตะบื้อแล้วตอนนี้ก็แค่รองั้นเหรอรอสักครู่นะทำไมยังไม่ได้อีกอ่ะรอนานแล้วนะเออฉันฮะอะไรอ่ะฮะบ้านะไม่บ้าแถมตัวใหญ่ด้วย
ว้าวดูเน่าเชียว้าวฮะมันเป็นของฉันแล้วใช้ทำอะไรดีนะอู้เอ้ยโคตรเหม็นเลยอ่ะยี่ต้องใช้ตัวช่วยสักหน่อยนี่น่าจะใช้ได้ข้อยังชั่วมาเริ่มวาดกันเลยต้องวาดโครงก่อนเกือบได้ละดีนะเนี่ยที่มันไม่ขยับต้องวาดเกล็ดเยอะมากๆเลยยังไม่เสร็จอีกอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ยดูปลาของฉันสิแล้วไงเฮ้ยนายทำได้ดีกว่าเลยไงโอ้ยคอยดูของจริงแล้วกันไม่จำเป็นต้องใช้ปลาเน่าเลยแต่ฉันไม่ลืมธีมที่ได้หรอกนะเป็นสีชมพูที่สวยอยู่นะเนี่ยลงรายละเอียดด้วยฉันเห็นนะน่าจะรู้กันแล้วหรอว่าฉันวาดอะไรใช่ปลาไงล่ะปลาสุดเพอร์เฟกต์โอ้เอออะไรเนี่ยฉันต้องใช้มันสีสวยซะด้วยดีนะที่มีหลายอันแปะลงไปเลยสวยเลิศนี่ไงเฮ้ยเอมิลี่นายทำเองเหรอเนี่ยเป็นปลาที่สวยที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอ่ะจริงเหรอขอบคุณนะปลาของฉันนี่ชิดซ้ายไปเลยแหละแหละก็อย่างที่บอกฉันล้มก้นจำเบ้าเลยเธอน่าจะได้เห็นนะจากนั้นฉันก็ลุกอ่ะฮะโอ้ปิดตาเธอสิฮะปิดเธอหน้าโอเคโอเคเยี่ยมปิดตาไว้นะทีนี้เปิดได้โอเคโอ้สีชมพูใช่เธอไม่ชอบเหรอขอโทษไม่เลยมันสวยมากขอบใจนะเฮ้ยตายไม่ได้การแล้วเขาไม่รู้ใจฉันเลยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยดูเงาสิฉันว่าฉันน่าจะใช้มันได้นะแค่ต้องค่อยๆลากเส้นดีกว่าดอกไม้สีชมพูอีกดูกลีบดอกไม้สิมันดูเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะน่าสนใจฮะฉันวาดพวกมันได้เยอะเลยมันเหมือนกับสวนเงาดอกไม้ดีขึ้นเยอะแต่ฉันยังไม่เสร็จนะจะปล่อยให้ว่างๆไม่ได้แล้วจะมีสีอะไรดีไปกว่าสีดำล่ะดีนะเนี่ยที่มาร์กเกอร์เป็นสีดำฉ่ำๆเพราะฉันจะทำให้เป็นสีดำทั้งหมดเลยเหลืออีกแค่ใบเดียวมันต้องสวยแน่ๆเอาล่ะเสร็จแล้วล่ะมันเจ๋งไปเลยไม่ใช่หรอสวยมากเลยอ่ะขอบคุณนะเฮ้ยจัสตินดอกไม้ฉันน่ะโอ้ไม่ต้องห่วงฉันมีสิ่งนี้แทนคุยโอ้โหเลิศไปเลยอ่ะขอบใจปิ๊งไอเดียเลยและที่ฉันต้องการคือนี่เรามาเริ่มทำกันเถอะขั้นแรกฉันต้องการวงกลมดีนะเนี่ยที่มีฝานี้พอให้วาดเองคงไม่สวยอ่ะได้แล้วทีนี้ก็ตัดครึ่งมันจะใส่ฝาครอบได้พอดีเห็นไหมแบ่งเป็นคนละครึ่งแล้วแต่ยังไม่เสร็จนะเอมิลี่แล้วฉันก็แบบบ้าน่ะเอมิลี่ขอมือถือหน่อยได้เอาไปสิเอาแล้วนะ
จ๋งใช่ไหมไม่เข้าใจเลยฮะปิดไฟหน่อยว้าวมันสวยมากมันทำมาจากฝาขวดเหรอว่าแล้วว่าเธอต้องชอบอ่ะเลิศมากเลยลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดูสิคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่ชอบงานประดิษฐ์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆ สาวๆเธอนี่ตลกจังสนใจฉันหน่อยได้ไหมดีขึ้นนี่เอาล่ะมาต่อกันเถอะตัวอีย่อมาจากอะไรน่ะช้างเหรอรู้แล้วเดี๋ยวนะเออนี่เธอเลิกเคาะได้ไหมโทษทีได้อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอีอ่ะหรอนี่มันอะไรอ่ะเออจุ๊เธอเป็นไรไหมคงเป็นภูมิแพ้ละมั้งหรือว่าฉันอาจจะเดี๋ยวสิรู้แล้วนี่จะต้องออกมาดีแน่หักข้อนิ้วเนี่ยนะโอ้ยเธอนี่สุดทนจริงๆเฮ้ยฉันขยับแขนไม่ได้ใครทำฉันน่ะโอ้ในที่สุดก็ตั้งสมาธิได้แล้วว่าตัวอีใหญ่กันก่อนเลยแต่วาดให้ออกมาเป็นบล็อกแบบนี้นะเห็นไหมดูสวยกว่าเดิมใช่ไหมล่ะมันใช้เอฟเฟกต์3มิติเลยเรียบร้อยเดี๋ยวฉันลืมเอวาสนิทเลยอู้ฉันสนใจอย่างอื่นอยู่อ่ะเอานี่ฉันเสียเวลาหมดไม่ตั้งใจนะฉันต้องรีบลงมือแล้วโอ้ยแค่วาดยังไม่ทันเลยแย่จังเลยเคธทำไมเธอไม่เอานั่นให้เอวาล่ะถือซะว่าเป็นการสงบศึกนะเอาไปเถอะถ้าเธอว่างั้นก็คงได้มั้งก็สมควรแหละนะเอาเหอะนี่เคธทำไมเราไม่แบ่งกันล่ะแล้วคราวนี้ใครจะชนะโอ้มันงดงามมากเลยสาวๆโอ้น่ารักจังพวกเธอพร้อมจะหมุนอีกรอบหรือยังอู้เราได้บันไดล่ะเห็นไหมนี่จะต้องน่าสนใจแน่เงินก็แค่ใช้นี่เคสใช้ไม้บรรทัดไม่ได้หรอไม่มีปัญหาเฮ้โอ้ยแต่ฉันก็ยังวาดอะไรที่คล้ายๆบันไดได้นะอยากรู้จังว่าเคทวาดอะไรอยู่นี่ล้อกันเล่นเหรอฉันวาดได้ดีกว่านั้นแน่นอนสำหรับรูปนี้ทั้งหมดก็แค่เวทมนต์ขององศามุมและวาดเส้นอย่างระมัดระวังอีกนิดเท่านั้นวางปากกาได้แล้วจ้ะสาวๆคุณคิดว่าไงคะโอ้ช่างเถอะแล้วของฉันล่ะฉันไม่แน่ใจว่านั่นเสร็จแล้วนะคุณคิดถูกฉันยังต้องพับเครื่องอีกทำรอยพับแบบนี้ไงแล้วก็จะกลายเป็นภาพสามมิติเสร็จว้าวแต่ขอทดสอบความแข็งแรงหน่อยนะฮะโอ้มันงอนเงินไปหน่อยนะต้องเจ็บแน่เลยดูสิว่าของเธอจะรับไหวไหมเฮ้ hey, เขาขึ้นไปได้ทำได้ดีมากเอวาพวกเธอทั้งคู่ทำได้ยอดเยี่ยมมากขอบคุณค่ะแล้วรางวัลที่ตั้งใจทำงานอย่างดีพวกเธอทั้งคู่จะได้รับสิ่งนี้ปีกนางฟ้าฉันก็ได้เหมือนกันสวยจังเลย
ตอนนี้เราชอบศิลปะมากเลยล่ะคิดว่าคุณจะชนะการแข่งวาดรูปได้ไหมทำไมไม่ไปชวนเพื่อนๆมาลองดูล่ะถ้าอยากแต่งชุดนางฟ้าไปด้วยระหว่างเล่นกันก็แล้วแต่คุณเลยนะกดติดตามช่อง YouTube ของเราจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้นะคะว้าววาดออกมาสวยจังเลยเติมสีฟ้าหน่อยไงจ้ะลูกวาดสวยจังเลยช่วยดีไหมนะเดี๋ยวพ่อระบายบ้านให้เอ้ยดีมากค่ะพ่อทำอะไรกันอยู่จ๊ะโอ้ขอแม่ร่วมด้วยคนสิเฮ้ยทำอะไรเนี่ยบ้านที่ไหนสีส้มบ้านฉันหยุดเลยแม่พ่อทำพังหมดแล้วเนี่ยโอเคพ่อกันทีเดี๋ยวเจอเลยทำได้แค่เท่านี้เองเหรอนี่ยังไม่ทุ่งสักตัวนะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยเธออยู่ไหนเนี่ยดูภาพหนูสิเละเทะไปหมดแล้วไม่เป็นไรนะลูกเราต้องช่วยกันแล้วต้องหาแรงบันดาลใจก่อนฉันชักจะเริ่มหิวแล้วนะเนี่ยโอ้รู้แล้วดีนะที่ฉันเตรียมมารอกันเล่นปะเนี่ยก็ไม่หิวอ่ะใช้ความหิวนำความคิดตลอดเลยนะแม่คะช่วยหน่อยแม่ขอโทษด้วยนะลูกแป๊บนึงนะของดีเขาเร่งกันได้ที่ไหนเบื่อจังเลยอะไรกันเนี่ยเร่งมือหน่อยสิเอ็มม่างงแงแล้วเอานี่มาไปหยิบมาเองสิไม่ดูฝีมือเธอสิเดี๋ยวเราค่อยเถียงกันข้าวหกเลอะเธอไปหมดเดี๋ยวนะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะหยดสีผสมอาหารลงไปในแก้วน้ำจากนั้นก็คนหน่อยแล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปต่อไปก็ต้องใช้กาวให้ทากาวลงไปบนรูปภาพแบบนี้ทาแค่ตรงที่เป็นบริเวณหญ้านะจากนั้นก็เอาข้าวมาโรยไปทั่วตรงบริเวณที่ทากาวไว้ใช้ข้าวสีต่างกันสำหรับส่วนต่างๆของรูปภาพทีนี้ก็ออกแรงเป่าข้าวส่วนเกินว้าวสวยน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ชอบไหมเอ็มม่าโอ้ว้าวชอบมากค่ะแม่ไหนของพ่อล่ะเมื่อกี้ว่าไงนะเอ็มม่าอ้าวช้อนหายไปไหนงั้นก็คงต้องกินแบบนี้เป็นพ่อคนมันก็เหนื่อยอยู่นะหน้าพ่อตลกนะเนี่ยยังไม่เสร็จนะขอหยิบกระดาษหน่อยดูนี่นะภาพเหมือนพ่อเองสวยนะแต่หนูให้แม่ชนะค่ะขอบใจนะลูกไว้แม่ทำความสะอาดห้องให้นะฮู้สนุกจังเลยอู้นี่อะไรลูกเรานี่นะเอ็มม่าวางเดี๋ยวนี้ไม่เอาหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะลูกมีฝั่งกันบ้างไหมเนี่ยโอ้โอ้ตาเริ่มกระตุกแล้วแฮะสวยแล้วลูกฉันเออใจเย็นหน่อยลองนี่เอามานี่มาแบบนี้ค่อยรู้สึกโล่งขึ้นหน่อยเขายังชั่วคนนี้รู้ใจที่สุดเลยเอ๊ะฉันว่าฉันเอามาใช้ได้นะฉันจะเริ่มด้วยการวาดต้นไม้ใครๆก็รักธรรมชาตินะปากกาดำนี่แหละเหมาะกับการเอามาวาดกิ่งและก้านที่สุดสวยมากเลยทีนี้ฉันก็จะเอาบับเบิ้ลแรปมาจุ่มสีแบบนี้เลยผสมสีขาวกับสีชมพูแล้วก็มาแตะๆบนรูปก็จะได้ออกมาเหมือนใบไม้เลยเหมือนมีดอกไม้บานสะพรั่งชอบไหมจ๊ะเอ็มม่าอุ๊ยโทษทีจ้าว้าวสวยมากเลยแม่เอ๊ะหรือว่าฉันก็ใช้ด้วยดีนะรู้แล้วว่าทำไงเป็นไงบ้างไม่ต้องชมว่าหล่อเลยพ่อนี่ตัวจริงอยู่แล้วสติดีไหมเนี่ยสวยค่ะพ่อคนชนะคือแม่อีกแล้วเหรอว้าวขอบใจนะจ๊ะอะไรเนี่ยไหนข้าวบีบบับเบิ้ลหน่อยนั่นกลิ่นอะไรน่ะเหม็นมากเหมือนมาจากตรงนี้กลิ่นเริ่มแรงขึ้นแล้วเป็นไรนี่กลิ่นกายธรรมชาตินะหอมฉุยเลยฉันมีนี้มาให้ใช้ซะเยอะๆก็ได้เท่านี้ก็ไม่เหม็นแล้วขอบใจเหมือนคืนแรกที่เจอกันเลยกลิ่นตัวฉันคืนนั้นก็เหม็นแบบนี้เลย
โรแมนติกจังเนอะขอจุ๊บหน่อยนะไม่ปฏิเสธดีแล้วจ้าแหมไม่อยากมองฮะโอ้ว่าไงลูกโทษทีแล้วทีนี้ยังไงต่อเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดอะไรออกแล้วฝั่งนี้ก่อนสิจ๊ะทำอะไรกันอยู่นะเก็ตไหมมาลงมือทำกันขั้นแรกต้องแยกส่วนเจ้าหนี้ก่อนแบบนี้ไงแล้วก็เอาสีมาใส่แทนลงไปแล้วก็เอาลูกกลิ้งใส่กลับพอฉันเอาไปกลิ้งบนกระดาษสีก็จะออกมามันแปลงทาสีเลยเหมาะกับการทำงานศิลปะดูนั่นสิควรใส่กรอบตั้งโชว์เลยดูนี่สิสวยงามมากเพราะเราร่วมมือกันโอ้งั้นเราแขวนในห้องนั่งเล่นเนอะวางแทนที่รูปคุณยายเลยอะไรกันเสมอกันสมควรแล้วไหนขอจุ๊บหน่อยสิงวงจังเลยเอ็มม่ายูฮูแม่นี่นะฉันหลับตาลงเลยดีกว่าดูสิพ่อเอาลิ้นออกมาแตะจมูกได้ด้วยเป็นไงเก่งไหมล่ะทำแบบนี้ได้ป่ะแม่จับตาดูอยู่นะตายแล้วสีชมพูเข้ากับคุณนะรู้สึกดีมากไว้ใส่แบบนี้บ่อยๆเลยค่ะพ่อเบาๆเสียงหน่อยนะเดี๋ยวหนูต้องกลับไปนอนต่อละนึกว่าจะได้ผลแล้วพยายามที่สุดแล้วล่ะโอ้ตื่นมาดูหุ่นจักเงาไหมลูกหุ่นจักเงาเหรอน่าสนใจไหมล่ะทำไมไม่ทำแบบนี้แต่แรกสนุกมากๆเลยก็แค่หุ่นจักเงาแบบทั่วๆไปป่ะนะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยโอ้คิดอะไรออกล่ะฉันจะวางมือไว้บนกระดาษจากนั้นก็ลากเส้นตามทีนี้ก็ค่อยๆเพิ่มรายละเอียดลงไปอย่างเช่นตามังกรมาแล้วแต่มันยังไม่เสร็จดีนะต้องเพิ่มเติมสีสันสักหน่อยต้องอย่าลืมพ่นไฟด้วยดูนี่สิว้าวว่าแล้วว่าต้องชอบเดี๋ยวฉันจะสู้ด้วยการมัดลูกโป่งนะสุนัขจ้าเฮ้ยปล่อยไปเลยนะไปไกลๆสนุกจังชนะคู่เลยงั้นหรอเยี่ยมเลยฉันอยากให้ผมสวยจังเลยรู้แล้วรับนะแล้วเราต้องทำอะไรกับมันล่ะเนี่ยรู้แล้วใช้ทิ้งสอพวกนี้ไงเอายางรับผมมาใช้น่าจะได้ผลนะฉันจะมัดยางเอาไว้กับดินสอสองแท่งต้องรัดให้มันแน่นหนาหน่อยจากนั้นก็เอาดินสออีกแท่งมามัดไว้ตรงปลายนี่แหละที่เราต้องการฉันจะวางดินสอแท่งหนึ่งไว้บนรูปคัพเค้กนี่จากนั้นก็ลากเส้นตามดินสออีกแท่งก็จะวาดรูปเดียวกันดูนั่นสิทีนี้ก็แค่ระบายสีอย่าระบายออกนอกเส้นล่ะรับรองว่าต้องออกมาสวยนี่เสร็จแล้วจ้าชอบไหมจ๊ะลูกอันนี้ฝีมือแม่ไหนขอดูหน่อยสิว้าวฉลาดหลักแหลมแล้วฉันจะทำอะไรดีเอาดินสอมาผูกติดกันแล้วก็ใช้เป็นหนังสติ๊กเลยรับนะระวังหน่อยหยุดเลยโอ้ยโอ้ยเริ่มมึนละสะสมแล้วแหละแมนเฉียวพ่อเหลือผู้ชนะคนเดียวดีมากเลยนะลูกเอ๊ะนี่ที่ไหนเนี่ยโอ้พ่อหนุ่มคนตลกสีเทียนนี่ดีจังนี่ค่ะแม่แม่นมากรับได้แล้วง่ายเกินปุ๋ยมุ้ยโอ้ยสงสัยฉันจะตื่นเต้นเกินไปมันหักหมดแล้วขอให้โชคดีนะไม่เป็นไรพ่อมีกาวอยู่เรื่องประดิษฐ์ขอให้บอกเดี๋ยวกลับมาสวยเหมือนใหม่เลยไหนลองใช้สิทำเป็นไม่เห็นแล้วกันนะไม่เป็นไรฉันมีแผนสำรองใช้นี่ก็ได้โหลเล่นปะเนี่ยมันไม่น่าใช้ได้นะคะพ่อก็แค่ลองดูอะงั้นเหลืออยู่วิธีเดียวละ
ที่รักวางคอลงก่อนได้ไหมฉันทำเป็นนะเดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรดีๆออกซะแล้วฉันจะโปรยสีเอาไว้บนรูปผีเสื้อนี่ซะจากนั้นก็เอาแผ่นพลาสติกมาวางทับจากนั้นก็ออกแรงกันสักหน่อยนี่ไงศิลปะของฉันเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันฉันขอโฟกัสก่อนก็ไม่แย่นะฉันเสร็จแล้วดึงกระดาษต้นแบบออกสวยมากๆชอบไหมลูกหรือว่าชอบแตงโมของแม่จ๊ะหูยากจังเลยให้เสมอค่ะงั้นก็ได้เก่งมากในผลสอบฉันเหรอว่าแล้วว่าฉันทำได้แม่ต้องภูมิใจแน่ๆ และฉันรู้แล้วว่าฉันจะได้เป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์นะสิฮะเป็นไปไม่ได้ฉันต้องโดนกักบริเวณแน่ๆดูเกรดนั่นสิรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรรองเท้าเธอทำเวทีเป็นรอยหมดเลยยี่คนเก่งเอ้ยโอ้ไม่นี่มันแย่มากเลยไม่ประสบความสำเร็จจริงๆเราแล้วเธอล่ะรอแป๊บนะบอกเธอไม่ได้หรอว่าฉันสอบตกเว้นแต่ว่าใช่แล้วแค่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ล่ะแปะเทปทับเกรดลงไปแปะให้แน่นและเรียบแล้วก็ดึงออกอย่างรวดเร็วถึงเวลาแก้เกรดแล้วดีขึ้นหน่อยทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวที่จะโชว์ละเฮ้ยแอนนี่ฉันก็ได้เอนะเห็นไหมอ๋อดีเลยผู้กล่าวสุนทรพจน์ทั้งสองโทษนะครับใช่เจนนิเฟอร์หรือเปล่าคุณถูกจับแล้วเออฉันรู้ว่าฉันไม่ควรโกหกฉันต้องเปลี่ยนกลับแล้วยินดีต้อนรับนะเจ้าเอฟโง่เฮ้ยเกือบไปแล้วเชียวเหนื่อยจังเลยฉันตื่นแล้วฮะเจนนิเฟอร์ดูหลับสบายจังทำไมฉันนึกไม่ถึงกันนะเยี่ยมไปเลยโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยกระบองเพชรนี่กับดักชั้นดีเลยโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ้ยฉันขอพักได้หรือยังฮะทำตัวดีๆล่ะก็ยังไม่สบายอยู่ดีเออฉันต้องใจเย็นๆเอาของแข็งๆออกไปซะมีของพวกนั้นอยู่ในนี้ด้วยเหรอโอ้ยกระเป๋าเปล่าก็ไม่ได้เรื่องเลยโอ้ยตื่นเถอะเจนนิเฟอร์อะไรเธอทำให้มันดูนุ่มได้ไงอ่ะไม่ยากเลยเพื่อนใช้นุ่นไงล่ะมันดูน่ารักใช่ไหมแต่ที่ขาของมันขาดแล้วขอบคุณสำหรับนุ่นนะหยิบถุงพลาสติกมาแล้วใส่นุ่นเข้าไปให้เต็มพอยัดเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดถุงด้านบนยืมของฉันก็ได้นะนุ่มจังเลยอ่ะทีนี้ก็หลับสบายได้แล้วอู้เยี่ยมเลยล้อกันเล่นเหรอเนี่ยยังไม่ได้งีบเลยอ่ะฉันเขียนไม่ทันแล้วเนี่ยหวังว่าหมึกปากกาจะไม่หมดนะเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะเธอแพ้แน่เจนฉันต้องชนะเกมยังไม่จบนะคิดว่าเนียนเหรอนั่นน่ะนี่ดูไม่เหมือนสมองเลยนะฉันกำลังจะชนะแล้วแท้ๆรู้แล้วและนี่แหละที่เรียกว่านิวรอนฉันยังเหลือสมุดอีกเล่มนะอ๋อเหรอครูไม่ได้โง่นะสาวน้อยโอ้
ไม่ต้องห่วงฉันมีแผนแล้วทาราเอ้ยให้ตายสิเอาขึ้นมาจดนะคะปากกาพร้อมคลิปหนีบกระดาษนี่ลืมไปเลยว่ามีพวกมันอยู่ฉันเอาพวกมันมาใช้ประโยชน์ได้เห็นสมุดจดนี้ไหมหยิบเทปสีมาแล้วแปะตามยาวแบบนี้เมื่อถึงปลายสมุดแล้วให้ตัดออกตัดฉับฉับจากนั้นก็ติดเทปเพิ่มเข้าไปจนกว่าจะได้ตาราง XOเธอคิดอย่างที่ฉันคิดไหมเฮ้ยแต่เราเล่นไม่ได้ครูไม่มีทางยึดมันไปหรอกไม่ต้องใช้ปากกาด้วยซ้ำเยี่ยมเลยสีน้ำเงินแข่งกับสีแดงล่ะฉันชนะแน่พวกเธอเร็วอย่ามีพิรุธนะบอกแล้วไงห้ามเล่นอีกอย่างที่พูดไปแจมพอกันทีเล่นเกมอะไรของเธอกันเนี่ยเกมอะไรหรอคะฮะไม่มีงั้นหรอเขาโดนหลอกง่ายเนอะคาบนี้ฉันชอบมากเลยฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นปิกัสโซเลยล่ะว้าวเจนนิเฟอร์วาดสวยจังยูนิคอร์นฉันดูง่อยไปเลยเธอรู้วิธีทำแบบนั้นได้ไงนะมันออกมาสวยมากเลยล่ะไม่เหมือนนี่เลยเธอมีความสามารถจริงๆหรืออาจเป็นเพราะชุดที่เธอใส่อยู่ฉันก็ทำได้นะเห็นไหมเอาล่ะฉันดูเป็นไงบ้างฉันจะทำได้ดีขึ้นไหมนะไม่ดีขึ้นเลยเธอใช้เวทมนต์ศิลปะอย่างต่อเนื่องเลยสองมือฉันก็ทำได้เหมือนกันนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าโอ้ยทำไมระบายให้อยู่ในกรอบนี่ยากจริงๆเลยไม่ดีเรื่องฉันมันห่วยแตกพอทีเว้นแต่ว่าดูมาร์กเกอร์พวกนั้นสิสีมันเข้ามาผสมกันทีนี้ฉันก็รู้แล้วว่าควรทำไงให้เลือกมาร์กเกอร์มา2สีแล้วเอาปลายมาร์กเกอร์ชนกันสีจะเข้ามาผสมกันดูมันผสมกับสีฟ้าสิอยากรู้จังจะออกมาเป็นสีอะไรนะถึงเวลาทดสอบแล้วดูสีที่ผสมกันพวกนั้นสิใช้แค่มาร์กเกอร์แท่งเดียวก็สวยได้สีส้มดูสวยมากเลยตอนนี้ใครกันที่เป็นจิตรกรมากฝีมือคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมล่ะเรียบร้อยลองดูนี่สิจ๊ะที่รักว้าวไม่เหมือนใครเลยล่ะแน่นอนขอบใจทำได้อยู่แล้วใจเต้นสุดๆไปเลยจ้าขอให้ถูกด้วยเถอะพยายามแล้วจริงๆจะถูกไหมนะนี่ฉันเพ้อไปหรือไงมันต้องผิดอยู่แล้วสิพยายามไปก็เสียแรงเปล่ายากสุดๆเลยดิวฉันซะก่อนใหญ่เนิร์ดทำแค่นี้ก็ได้แล้วชดาเป็นไงฉลาดไหมฮะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหเป็นสระสักทีเห็นหน้าของครูเมื่อกี้ไหมเควินก็เอาถุงเสียงตบไปวางไว้ที่เก้าอี้คุณครูด้วยล่ะเธอชอบเขาละสิเฮ้ยอย่ามาดึงผมฉันนะยี่ก่อนเดี๋ยวฉันจะโชว์อะไรให้ดูนี่เพื่อนคนใหม่ของฉันเองอู้หน้ากอดจังเลยแต่ดูนี่นะหือเกิดอะไรขึ้นกับเท็ดดี้ของฉันตายแล้วปากการ่วงงั้นหรอแย่แล้วล่ะแม่จะต้องโมโหแน่นอนเลยเอามันนี่ฉันผิดหวังสุดๆพอกันทีไปไกลๆเลยแม่อับอายขายหน้าจนทนไม่ไหวแล้วจะไปที่ไหนดีนะก็คงต้องยอมรับชะตากรรมเร่ร่อนไปเรื่อยมีแค่ฉันแล้วก็หนทางข้างหน้าแล้วก็มียักษ์
อยากกอดยังหรอหรือไม่ใช่ไฉันจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ฉันไม่อยากโดนหมีจับกินหรอกนะไอ้ไอเดียดีๆแล้วฉันจะทากาวไว้ที่กระป๋องขนมทำให้เป็นเหมือนต่อทากาวไว้ชั่วๆเว้นช่องว่างไว้หน่อยนึงต่อไปก็เอาซิปมาติดที่เชือกกันจะได้กระป๋องที่สองแล้วให้ฉันงั้นหรอสุดยอดเลยว้าวอยากใช้ไม่ไหวแล้วปากกาอยู่ไหนกันใส่ไปหมดเลยรักเธอที่สุดเลยนิกกี้ใช่ไหมล่ะยินดีจ้าตั้งใจกันหน่อยนะวันนี้มีสอบแถมยังยากกว่าปกติด้วยโอเคนี่คือคำถามแรกอันไหนคือสารละลายคลายอันนี้หรืออันนี้หนูรู้ค่ะอันสีฟ้าไงตอบได้หรือเปล่าสเตซี่เห็นด้วยไหมไม่แน่ใจค่ะเราเรียนกันไปแล้วนะต้องรู้สิจ๊ะเหรอเธอไปหมดเลยเธอจะต้องหรอโอเคงั้นเปลี่ยนคำถามก็ได้คนนี้ใครหนูรู้ค่ะเตมาเขาคือผู้ชายที่ทรงผมตลกตลกจะว่าไปก็ไม่ผิดหรอกนะเธอเก่งจังเลยนี่อะไรไม่รู้ค่ะหนูรู้ค่ะมันคือบิ๊กเกอร์ตอบได้รัวๆเลยนะมิกกี้ขอบคุณค่ะใครตอบได้บ้างข้อนี้ยากหน่อยนะไม่อยากจะเชื่อเลยสกปรกมากอย่าลืมใช้เห็นเหมือนกันใช่ไหมช่างมันเถอะมีตัวเลือกสี่ข้อยากจังเลยไม่เห็นยากทำไมเธอถึงตอบได้ทุกข้อเลยอะไม่น่าจะฉลาดได้ขนาดนี้นะเก่งมากมิกกี้สงสัยต้องแอบโกงแน่เลยให้ชื่อไปไหนใครมาเขียนบนกระดานดำสเลทเทนี่เดี๋ยวฉันจะเช็ดให้สะอาดเอี่ยมเฮ้ยทำอะไรนั่นหยุดอยู่นี้นะเอาผ้าฉันคืนมาฉันเตือนแล้วนะโอ้หืมได้โอกาสแล้วฉันต้องหาตัวช่วยแบบด่วนเลยเทคโนโลยีนี้ดีจังถึงไหนแล้วแต่สิแอบโกงอยู่ใช่ไหมขาเปล่าค่ะโอเคแต่สิเอามือถือมานี่เร็วก่อนที่ครูจะหันมาขอบใจและนี่คือคำถามต่อไปเดี๋ยวฉันช่วยเองฉันจะเอากาวมาทาตรงขอบเคสมือถือแล้วก็ถ่ายเส้นเนื้ออยู่ข้างๆกันจากนั้นก็เอาสีมาติดทำให้มันเป็นแบบนี้ทั่วทั้งเคสเลยนะจะได้ไม่มีใครมองเห็นเท่านี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วโอเคไหนใครคิดว่าตอบข้อนี้ได้มิกกี้นั่นอะไรคะดินสอสีไงคะโอเคนี่รับไปว้าวขอบใจวางไว้ตรงนี้แล้วกันเท่านี้ก็หาคำตอบได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วเร็วเข้าไม่ได้ว่างทั้งวันนะตอบว่าอะไรนี่มันสุดยอดไปเลยหนูรู้ข้อนั้นไงคะเก่งมากจ้าขอบใจนะมิกกี้ทุกคนต้องตั้งใจอ่านหนังสือกันนะตราบใดที่มีหนังสือเรียนอยู่ก็หายห่วงลองน้ำรสนี้หรือยังมันอร่อยมากๆเลยนะน่าจะพร้อมแล้วฉันอ่านหมดทุกหน้าเลยเหลือแค่ตั้งสติให้ดีปล่อยสมองให้โล่งเอไม่น่าจะกลายเป็นเอื้อมสงสัยต้องไปหาน้ำหวานเพิ่มโอเคจ้ามาสอบกันเลยมันจะเริ่มแล้วหรอเนี่ยการสอบเริ่มได้หรือได้ดีนะที่มีหนังสืออยู่น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยอยู่ไหนนะมันต้องอยู่ในนี้สิเริ่มได้เลยฉันพร้อมแล้วง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยไม่เห็นต้องเครียดอะไรเวลากำลังเดินไปเรื่อยๆเนาะหาไม่เจอง่ายเกินไปแล้วข้อต่อไปฉันจะรอลุ้นขึ้นมาแล้วไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยฉันนึกว่าเธอจะเตรียมตัวมาแล้วฉันตั้งสมาธิอยู่ต้องรีบกันแล้วหนอเวลาใกล้จะหมดลงแล้วถ้าสายรุ่งหมดต้องเสร็จพร้อมส่งเนอะสอบผ่านอยู่แล้วเราโอ้ยเฮ้ยทำอะไรของเธอหนังสือโดนหน้าฉันแล้วนะเนี่ยมันเจ็บเดี๋ยวก่อน
ฉันคิดอะไรออกละทีนี้มิกกี้จะได้ไม่เอาหนังสือมาโดนฉันจะเอาหลอดดื่มน้ำสีๆใส่ไว้ในกระดาษทนความร้อนจากนั้นก็เอาเตารีดนาบลงไปหลอดจะได้ละลายแต่ว่าไม่ถึงขั้นไหมต่อไปก็ต้องเจาะรูตรงส่วนปลายเอาเชือกมาร้อยตรงรูที่เจาะแล้วก็ผูกให้เป็นปมน่าจะช่วยมิกกี้ได้เฮ้ยฮะว้าวสุดยอดไปเลยทำแบบนี้เราหาคำตอบง่ายมากกำลังต้องการเลยเอาหลอดหมดเวลาส่งกระดาษคำตอบมาทำได้แล้ว yes โล่งใจจังเลยว้าวใช่ฉันเองจ้าอยากดูอะไรเด็ดๆไหมลันลาลุยเลยว้าวเออขอบใจนะใจดีจังฉันมีเวลาให้แฟนๆอยู่แล้วอย่าลืมนะขอเป็นเงินสดกับทองคำไปกันได้ละเป็นเชียร์ลีดเดอร์ก็เหนื่อยอยู่นะคนมันจะสวยใครก็ห้ามไว้ไม่อยู่แต่ก็ต้องเติมหน้าบ้างนิดหน่อยเฮ้ยสไตซี่ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมฉันชอบเธอมากเลยช่วยเซ็นว่าให้เพื่อนรักมิกกี้ได้ไหมมีอะไรติดอยู่ที่ผมเธอด้วยมันมาตรงนี้ได้ยังไงอีตายแล้วขายหน้าชะมัดสเตซี่ฉันขอโทษนะเดี๋ยวฉันคิดออกแล้วฉันจะเอาเศษจากการเหลาดินสอใส่ไว้ในนี้ใส่เพิ่มอีกหน่อยนึงจากนั้นก็เทอีพ็อกซี่เรซินลงไปแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวน่าจะแกะออกจากแม่กินได้แล้วเอาแกนต้มหูเสียบลงไปเท่านี้ก็มีเครื่องประดับใส่แล้วว้าวน่ารักมากเลยสเตซี่กลับมาก่อนฉันมีของให้ด้วยต้มหูให้ฉันหรอว้าวชอบมากเลยเข้ากับตาเธอด้วยถ้าเคยอยากลองเมคโอเวอร์ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้สึกดีจังมึนหัวด้วยมาเร็วไปด้วยกันเอ๋ยต้องแบบนี้สิว้าวเบลอไปหมดเลยโอ้ยโอ้ขอโทษทีมาเร็วเดี๋ยวฉันช่วยเองว้าวสนุกมากเลยอ่ะฉันอยากทำอีกอ่ะนี่ไงว้าวดูนั่นสิมันเหมือนเวทมนต์เลยเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะฉันอยากลองอ่ะไม่แต่ก็ได้หยุดนะเฮ้ยอย่าให้โดนผมสินี่น่ะทำได้แค่นั้นเองเหรออู้หยุดเดี๋ยวเราอยู่ที่ไหนอ่ะทางนี้ถึงเวลาสำหรับชาเลนจ์ศิลปะแล้วดอกไม้สวยงามจริงๆธรรมชาติจึงเอาใจใส่เราดูนี่ผีเสื้อสวยงามมันกำลังไปที่ไหนอ่ะมันสวยมากเลยอ่ะเราควรจะทำอะไรอ่ะอู้ฉันนี่เด๋อจริงๆรอแป๊บฉันอยากให้พวกเธอวาดภาพผีเสื้ออ๋อโอเคฉันทำได้ขอคิดดูแป๊บนะนี่ไม่น่าจะยากโอเคมาเริ่มทำกันเถอะฉันต้องการอุปกรณ์ทำงานศิลปะทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่นี่แล้วเราจะใช้แปรงนี่ฉันจะวาดภาพผีเสื้อที่ดีที่สุดเท่าที่มีมาเลยรอก่อนเถอะมันจะออกมาน่าทึ่งแน่ๆฉันจะทาสีที่ด้านหนึ่งโอ้ว่าไงวู้น่าทึ่งมากเลยอ่ะไม่นะภาพวาดของฉันฉันทำพังหมดแล้วทั้งหมดเป็นความผิดผีเสื้อเดี๋ยวนะฉันว่าฉันมีวิธีฉันจะบีบสีลงบนแผ่นกระจกแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำเกลี่ยสีฉันต้องการชั้นที่สม่ำเสมอฉันต้องเกลี่ยสีให้เต็มแผ่นกระจกต่อไปต้องใช้คอตตอนบัดเราใช้มันวาดรูปผีเสื้อดูดีมากเลยอ่ะฉันจะวางทับกระดาษแล้วนะกดมันลงไปเบาๆแล้วก็ค่อยๆยกมันขึ้นมาว้าวเพอร์เฟกต์เลยดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกอ่ะเรานี่มันอัจฉริยะจริงๆฉันไม่เคยเห็นผีเสื้อแบบนี้มาก่อนเลยว้าวว้าวเธอทำเองเหรอฉันต้องทำให้ดีขึ้นซะแล้วโอ้ต้องมีสักอย่างในนี้ที่ใช้ได้สิก็แค่ขยะเยอะแยะหน้าผิดหวังใช่ไหมเดี๋ยวนะได้แล้วฉันจะพับหน้าหนังสือแล้วฉันจะเริ่มตัดมันฉันจะค่อยๆตัดฉันอยากทำเป็นรูปปีกแบบนี้เลยพอเราเปิดมันออกมันก็คือผีเสื้อแต่ยังไม่เสร็จนะเราจะวาดรอบขอบด้วยปากกาสีดำแล้วก็มาเริ่มตกแต่งมันฉันจะวาดลายสำหรับปีกนี้ทำโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาเพิ่มสีสันสีชมพูเป็นสีที่เพอร์เฟกต์ฉันระบายสีชมพูด้านหนึ่งได้ตอนนี้ฉันจะบิดปลายเข็มกลัด
โอ้ยังกับออกกำลังกายเลยแฮะฉันจะบิดมันกลับเล็กน้อยนั่นแหละที่ฉันต้องการฉันจะพันยางวงรอบๆมันแล้วก็ดึงให้แน่นดูดีเลยถัดไปฉันต้องใช้คลิปหนีบกระดาษเราต้องทำให้มันตรงก็ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้แหละเราจะสอดเข้าไปในหนังยางฉันจะงอกระดาษหนีบคลิปที่ตรงกลาง perfect แล้วเราจะสอดมันเข้าที่ด้านบนเข็มกลัดฉันจะดันด้านปลายของคลิปหนีบกระดาษออกนี่จะเป็นหนวดของมันแล้วเราก็มาเพิ่มปีกผีเสื้อกันได้แต่นั้นยังไม่ใช่ส่วนที่ดีที่สุดฉันจะหมุนมันมันจะบินพอฉันปล่อยว้าวเจ๋งไปเลยอ่ะนี่เป็นของที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยอะไรอ่ะทำได้ยังไงอ่ะน่าทึ่งเนาะว้าวมันบินกลับมาหาฉันล่ะมันคงชอบฉันมากแอนนี่ชนะจริงเหรอคะว้าวโอ๊ยไม่แฟร์เลยเธอทำอะไรอ่ะเออสับปะรดจำๆอร่อยจังเลยอร่อยกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละโอ้พวกเธอยังอยู่อีกเหรอนี่คือฉากเลนถัดไปจ้ะไม่เอานะนี่ต้องง่ายมากแน่ฉันแค่ต้องตัดสินใจว่าจะใช้อะไรตัดสินใจยากจังไม่รู้สินะโอ้ฉันรู้สึกเหมือนเธอกำลังแย่ใช่เลยฉันหิวมากเลยอ่ะฉันอยากกินของว่างอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวฉันได้ไอเดียละฉันจะมีของเหลือจากมื้อเที่ยงส้มแสนอร่อยอร่อยจังฉันรอกินอยู่นะน้ำลายสอแล้วอ่ะจะกินให้หมดเลยเออแย่นี่แหละของดีแอนนี่ห้ามกินอาหารในห้องเรียนตะครูคะสับปะรดเออขอโทษค่ะฉันควรทิ้งลงถังขยะเดี๋ยวนะฉันนึกอะไรออกแล้วเราใช้เปลือกส้มได้ฉันต้องใช้ฝาจากขวดกดมันเข้าไปในเปลือกเราต้องทำวงกลมวงเล็กเหมือนพิมพ์คุกกี้เลยอ่ะขั้นตอนถัดไปเราต้องใช้กระดาษทรงกลมฉันจะวาดร่างวงรีบนนั้นแล้วฉันจะฉีกกระดาษสีเขียวนี่เป็นวิธีที่ดีในการบรรเทาความเครียดฉันแค่ต้องทำแถบเล็กๆน่าจะพอแล้วนะตอนนี้ก็ติดมันไว้ที่กระดาษได้ฉันจะวางมันที่รอบด้านบนของรูปทรงรีฉันจะเอาวงกลมจากเปลือกส้มมาแล้วก็วางพวกมันในรูปทรงรีฉันจะวางเป็นชั้นๆแบบนี้ต้องวางสลับมันมันจะได้เป็นลายสีสวยนั่นน่าจะได้ละสับปะรดแสนอร่อยเธอเสร็จแล้วหรอฉันพอใจกับงานนี้มากเลยลองดูสิคะจะเอาอย่างงั้นสินะฉันปล่อยให้เธอชนะไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะฉันจะแปะเทปบนผ้าใบสีดำฉันจะปล่อยส่วนบนไว้ว่างๆตอนนี้ฉันต้องการสีทองฉันน่ะมีเทสราคาแพงฉันจะทาสีระหว่างเทปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเราจะทาให้เป็นรูปวงรีแล้วค่อยๆดึงเทปออกฉันไม่อยากทำมันพังว้าวดูดีมากเลยตอนนี้ฉันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเราต้องการทำสีใบไม้ที่จะเป็นส่วนบนของสับปะรดของเราลองดูนี่สิปรบมือได้นะมันคืองานศิลปะที่ยอดเยี่ยมอู้ทำได้ดีมากเลยเบตตี้เพิ่งรู้เหรอฉันว่าฉันก็แค่มีความสามารถน่ะเป็นหน้าที่ของครูแล้วล่ะเออน่าสนใจผู้ชนะคือทั้งครูเลยจ้ะฉันชนะวู้ฮู้เออเราชนะนกตัวไหนสวยที่สุดแกไงฉันรู้ละมาเอาแกออกจากกรงกันเป็นอิสระไปเถอะเจ้านกน้อยมันน่าอัศจรรย์เนอะว้าวฉันไม่เคยรู้ว่านี่คือวิชาสัตว์ป่าฉันได้แรงบันดาลใจละหวังว่าจะวาดออกมาได้สวยเหมือนมันอะไรอ่ะโอ้ยใจร้ายชะมัดตลกจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรากันเล่นด้วยไงอ่ะเออนกหงี่เง่านกไม่ใช่แฟนของแฟชั่นชั้นสูงเอามันออกไปนะเฮ้ยถึงเวลาสำหรับชาเลนจ์ศิลปะแล้วครูอยู่ที่ไหนอ่ะเราควรออกไปหรือเปล่าฉันก็ว่างั้นเดี๋ยวฮัลโหลอะไรฉันอยู่ที่ไหนฉันนอนแบบสวยๆอยู่เลยแต่ฉันก็สวยอยู่แล้วนะเรารออยู่นะคะฮะโอ้ชาเลนนั่นเองใช่เอานี่นี่อาจจะยากนะฉันทำอะไรดีแล้วเนี่ยรู้แล้วเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะฉันต้องสืบสวนฉันจะรีบกลับมานะลาก่อนดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ที่ดีที่จะเริ่มต้นไม่มีเลยเดี๋ยวนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังมองหาใยแมงมุมใหญ่ๆแล้วมันเพอร์เฟกต์ฉันควรเริ่มทำงานได้ละฉันยืนอยู่ทั้งวันไม่ได้ฉันต้องใช้กาว
ฉันจะพ่นมันลงบนใหญ่แต่ฉันต้องการอีกอย่างนึงฉันจะพ่นกาวลงบนกระดาษสีดำมันต้องเหนียวมากๆน่าจะพอละหวังว่าจะเวิร์กนะเราจะวางกระดาษลงบนใหญ่แล้วก็วางกรอบทับลงไปตอนนี้ฉันจะดึงมันว้าวน่าทึ่งไปเลยครูต้องชอบแน่ๆทำไมมันยากแบบเนี้ยฉันกลับมาแล้วคิดว่าไงล่ะมันเป็นใยของจริงนะแต่รับรองว่าไม่มีแมงมุมเธอทำได้ยังไงอ่ะเอาอย่างนี้สินะฉันต้องโทรออกฮัลโหลนี่เป็นเรื่องฉุกเฉินคุณผู้หญิงนี่สำหรับคุณครับเชฟทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะแล้วกันเล่นหรือไงเนี่ยผมต้องอธิบายทุกอย่างเลยเหรอตุกินมาสิฉันรู้ละทำไมไม่บอกเลยล่ะฉันจะเริ่มด้วยกล้วยนะอร่อยจริงๆสดมากอร่อยมากฉันต้องหางานใหม่ฉันใช้จานนี้ได้เราจะเริ่มจากการเอาด้านหลังซ่อมมาทำเครื่องหมายฉันจะทำรูปทรงบนจานนั่นน่าจะได้ละตอนนี้เราต้องใช้สีดำทามันลงไปบนจานเริ่มเห็นรอยของฉันแล้วล่ะมันดูเหมือนใยแมงมุมเลยอ่ะจ้าดาฉันรู้มันดีมากเรากำลังจะได้รู้ว่าใครเป็นคนเก่งที่สุดยากจังแต่แอนนี่ชนะวู้ฮู้นี่คือท่าเต้นแสดงความดีใจของฉันตื่นเต้นมากนี่คืองานถัดไปทำไอติมอร่อยๆรออะไรอยู่แล้วหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากได้ยินฉันไหมเริ่มเลยเอ้ยมาทำให้จบๆกันเถอะฉันมีเรื่องสำคัญกว่านี้ต้องทำนี่อย่าทำแบบนั้นได้ไหมเออขอโทษแค่เอามันทิ้งลงถังขยะซะสิฮะไม่มีทางฉันไม่ใช่คนรับใช้เธอนะเฮ้ยแต่ฉันนึกอะไรออกแล้วเราจะตัดกระดาษลังให้เป็นรูปไอติมแต่เรายังต้องเพิ่มดีเทลเข้าไปอีกเริ่มด้วยโคนวัฟเฟิลก่อนนี่น่าจะง่ายนะแล้วเราก็จะติดสำลีลงบนนั้นวางเป็นชั้นๆแต่มันดูวานิลาไปหน่อยฉันจะเพิ่มสีสันให้มันสักนิดฉันจะหยดน้ำผสมสีลงบนสำลีเราจะใช้หลายสีเลยและต้องมีสปริงเกิลด้วยฉันทำมันจากเศษกระดาษและก็น่าจะได้ละมันดูดีพอที่จะกินได้เลยแหละอร่อยจังดูดีใช่ไหมโอเคน่าประทับใจเลยแหละแต่ฉันเอาชนะได้แน่จ้ะตอนนี้ฉันอยากกินไอติมเลยล่ะถึงเวลาลงมือแล้วพ่อบ้านไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเฮ้ยมานี่คุณเรียกเหรอครับคุณผู้หญิงใช้เวลานานจังนะจำไว้ด้วยนะว่าฉันหาคนมาแทนได้เสมอแน่นอนครับคุณผู้หญิงเรามีอะไรบ้างนะวัฟเฟิลเหรอฉันเอามาใช้ได้อยู่นะเราแค่ต้องปรับเปลี่ยนเล็กน้อยฉันจะตัดที่ด้านล่างต้องทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดตรงกลางสามเหลี่ยมวัฟเฟิลชิ้นเล็กฉันจะวางมาลงในถาดและเพิ่มกล้วยเนี่ยจะเป็นไอติมของฉันแค่ต้องเรียงชิ้นกล้วยแล้วก็เพิ่มสตรอเบอรี่มีสปริงเกิลด้วยนะสีสันสดใสมากเลยแต่ยังไม่เสร็จฉันมีถ้วยใส่สตรอเบอรี่หวานฉ่ำและบลูเบอรี่แสนอร่อยและสุดท้ายไซรัปสตรอเบอรี่คุณจะชอบมันแน่นอนรอจนกว่าครูจะได้กลิ่นก่อนเถอะเธออดใจไม่ไหวแน่อีกอึดใจเดียวโอ้หอมกลิ่นอะไรน่ะหอมจริงๆเออชาเลนจ์มีผู้ชนะเพียงคนเดียวเบตตี้เน่ฉันยังชอบไอติมของฉันนะเป็นชาเลนจ์ที่สร้างสรรค์จริงๆหวังว่าเห็นแล้วจะได้แรงบันดาลใจไปสร้างผลงานของตัวเองบ้างนะคะคุณคิดว่าใครทำงานศิลปะดีที่สุดแอนนี่หรือเบตตี้บอกเราในช่องคอมเมนต์หน่อยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆด้วย